当我心爱的小骆驼，它永远不会堵车。พวกคุณเรามาส่งคุณหญิงครับขู่เจ้าติดตัวเศร้าติงทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็คุณทำงานวันแรกผมก็เลยเป็นห่วงมาสนับสนุนคุณแบบนี้เรียกสนับสนุนเหรอใครจะมากล้าคุยกับฉันเออนี่กูเศร้าติงเราเพิ่งจะมั่นกันยังไม่ได้แต่งงานอย่าเปิดเผยนักสิก็ผมกลัวเขาจะรังแกคุณอีกอย่างคุณไปทำงานบริษัทกูก็ได้ไม่ต้องไปทำงานบริษัทพวกนั้นเลยนี่ก็ฉันไม่อยากอยู่ใต้จมูกคุณนี่คุณว่าไงนะช่างมันเถอะคุณเป็นประธานบริษัทงานคงจะเยอะกลับไปทำงานเถอะนะฉันไปก่อนละเลขาเจียงเออครับไปซื้อบริษัทหลานหลัวคู่มั่นของฉันไปทำงานที่นั่นไปดูแลคู่มั่นของฉันให้ดีนะอย่าให้ใครมารังแกเอาได้เออครับไม่ใช่รถของกูเจ้าติงนี่นะเสี่ยวหลินคุณคือฉันเหลินเจี้ยโหรเราอยู่ห้องเดียวกันตอนมอปลายอ๋อคนที่ชอบมาโรงเรียนสายเหลินเจี้ยโหรนี่เองอะอย่าไปบอกใครนะว่าฉันรู้จักคนที่เรียนไม่จบแบบเธอนะฉันไปเรียนต่างประเทศแท้ๆทำไมบอกว่าเรียนไม่จบผู้จัดการคะนี่คืองบการเงินประจำไตรมาสที่4ค่ะอะไรนะเราถูกซื้อกิจการเหรอคุ้มมั่นท่านประธานจะมาทำงานบริษัทเราเหรอหัวหน้ามีอะไรคะบริษัทถูกซื้อกิจการคุ้มมั่นท่านประธานจะทำงานที่นี่ไปเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้มีพนักงานใหม่2คนหัวหน้าคิดว่าใครคือคู่มั่นท่านประธานคะฉันว่าคนที่ถือกระเป๋าสุดหรูคนนั้นต้องเป็นคู่มั่นท่านประธานแน่ลีน่าพูดถูกเป็นคู่มั่นท่านประธานจะมาใส่ของแบกกระดิ่นได้ยังไงเราต้องไปทักทายแล้วคุณมาทำงานใหม่ใช่ไหมคะฉันเป็นหัวหน้าแผนกออกแบบชื่อเจียวหยานนี่ซิ่วอยู่แล้วก็ลีน่ายินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะฉันเป็นพนักงานใหม่ชื่อเสี่ยวหลินคุณผู้หญิงฉันรู้หมดแล้วที่คุณเป็นคู่มั่นของท่านประธานน่าแปลกที่เขาสุภาพกับฉันเขาคิดว่าฉันเป็นคู่มั่นท่านประธานก็ดีใช่ฉันมาทำด้านประเมินงานเดิมทีฉันต้องการปิดบังตัวตนเลยบอกท่านประธานว่าอย่าประกาศออกไปท่านประธานตามใจคู่มั่นจังเซียวลินเธอแต่งงานแล้วเหรอคุณผู้หญิงรู้จักเธอด้วยเหรอเขาเหรอจะรู้จักได้ยังไงอ่ะคนที่ไม่เรียนจบมอปลายด้วยซ้ำยังไม่จบมอปลายด้วยคนแบบนี้จะทำงานบริษัทของเราได้ไงเซียวลินฉันไม่ได้เรียนไม่จบอย่ามาพูดมั่วซั่วฉันได้ทุนไปเรียนต่อที่มหาลัยเซนต์มาตินนะมหาวิทยาลัยเซนต์มาตินอะไรฉันว่าจบศึกษาผู้ใหญ่มากกว่าคู่มั่นท่านประธานบอกไม่รู้จักเธอคุณผู้หญิงไปเธอไปดูรอบบริษัทกันพนักงานดูถูกคู่มั่นท่านประธานน่าสนใจจริงๆนี่ยายเด็กใหม่เอาน้ำให้คุณผู้หญิงหน่อยนี่ยายเด็กใหม่ไม่ได้ยินหรือไงนี่ยายเด็กใหม่ไม่ได้ยินหรือไงฉันไม่ดื่มน้ำแบบนี้ฉันอยากได้กาแฟทำไมเมื่อกี้ไม่บอกคุณผู้หญิงให้ทำก็ทำสิฉันมาเพื่อทำงานไม่ได้มารับใช้ใครเข้าใจผิดหรือเปล่าหลินเจียนโหลเธอไม่จบม.ปลายด้วยซ้ำแล้วจะเข้าใจการออกแบบงั้นเหรอ
คนที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ก็เริ่มจากงานรับใช้เป็นเกียรติของเธอแล้วที่ได้รับใช้คู่มั่นของท่านประธานช่างเถอะพอฉันมาบริษัทครั้งแรกกลับขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานถ้าเซาติงรู้เข้าฉันไม่ได้ทำงานแน่กาแฟค่ะนางเจียนเหลาทำอะไรเนี่ยนี่เด็กใหม่ไม่มีตาหรือไงนี่มันกระเป๋าแอร์เมสนี่รุ่น Limited Edition ปีล่าสุดมูลค่าหลายล้านหยวนเลยนะถ้าดูอะไรของเธอคนจนๆอย่างเธอต่อให้ขายทั้งครอบครัวก็ไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าคุณเป็นของปลอมผู้ไร้สาระอะไรอ่ะฉันเป็นคู่มั่นท่านประธานจะถือกระเป๋าปลอมได้ยังไงถ้าเป็นไอเมสแท้ทำจากหนังจระเข้หัวเข็มขัดต้องทำจากทองแต่สิ่งที่คุณมีทำจากหนังล่าหนังจระเข้เทียมเมื่อสัมผัสน้ำร้อนจะทำให้กลิ่นเปลี่ยนหัวเข็มขัดดูเหมือนจะทำจากทองเหลืองเซียวลินถ้าถูกหลอกหรือเปล่าเหรินเจียหลูดูเหมือนจะพูดเรื่องจริงพูดเรื่องอะไรอ่ะกระเป๋าของฉันเป็นของแท้นะกระเป๋าฉันเป็นของจริงเธอเป็นเด็กฝึกงานยากจนเคยเห็นแอร์เมสหรือเปล่าอย่าเอาสินค้าแผงลอยมาเทียบกับเธอเลยจริงด้วยสิ่งที่นางพูดดูจะเป็นจริงคุณผู้หญิงหลอนเจียนโหลอย่าใช้ของปลอมที่ราคาแค่10หยวนสิเทียบกับรุ่น Limited Edition ของฉันไม่ได้หรอกทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่เจียวคุณมาพอดีเลยหลอนเจียนโหลคนนี้ไม่เพียงจงใจทำกาแฟหกบนโต๊ะฉันแต่ทำให้งานฉันล่าช้าแล้วยังหาว่าฉันถือกระเป๋าปลอมด้วยเหรินเจียวโหลนี่เธอสร้างปัญหาอีกแล้วเหรอพูดจาอะไรระวังหน่อยเธอเป็นว่าที่คู่มั่นของท่านประธานถ้าไม่เชื่อคุณผู้หญิงแล้วจะให้ฉันเชื่อใครล่ะเหรินเจียวโหลถ้าเธอขอโทษฉันตอนนี้ฉันจะยังเห็นแก่ที่เราเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นไม่ถือสาหาความเธองั้นก็ดีฉันจะให้เธอดูให้ดีกระเป๋าของแท้ทำจากทองคำขาวตัดเย็บโดยมนุษย์ส่วนใบนี้ของเธอดูจากการตัดเย็บไม่ได้ละเอียดอ่อนขนาดนั้นเริ่มหาเรื่องอีกแล้วที่เขาพูดเป็นความจริงฉันเคยศึกษาการออกแบบกระเป๋านี้เป็นพิเศษแต่ว่ากระเป๋าของคุณผู้หญิงอาจสั่งทำเป็นพิเศษใช่ถูกต้องใบนี้เป็นของตระกูลฉันคุณคิสผู้ก่อตั้งซีบายออกแบบโดยเฉพาะสำหรับฉันแน่นอนว่าคนบ้านนอกอย่างเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนคริสเป็นครูสอนพิเศษในวิทยาลัยเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำแบบนี้ฉันอยากรู้ว่าเขาจำคริสได้จริงไหมซิลินแฟนของเธอรู้จักคริสฉันได้ยินว่าเขาได้รับเชิญให้ตัดสินการแข่งขันการออกแบบเธอแนะนำให้เรารู้จักได้ไหมนั่นสิเขาเป็นแรงบันดาลใจของฉันถ้าคุณผู้หญิงรู้จักกับคริสเราก็ไม่ต้องกังวลกับอนาคตของเราแล้วจะหาคริสให้พวกเขาได้ที่ไหนคริสกำลังยุ่งอยู่น่ะจะหาเวลาตอนไหนได้แต่เพื่อเป็นการขอโทษสุดสัปดาห์นี้ฉันขอเชิญพวกเธอไปบ้านฉันคริสก็อยู่หมู่บ้านเดียวกับครอบครัวฉันเราอยู่หมู่บ้านหมิงเย่รีสอร์ทนะหมิงเย่รีสอร์ทเหรอที่แห่งนี้ขายให้คนชั้นสูงในเมืองเท่านั้นเลยนะเราได้ไปบ้านคุณผู้หญิงนับว่าเป็นเกียรติมากหมิงเย่รีสอร์ทนั้นเหรอทำไมอยู่ที่เดียวกับฉันเลยวันนี้ฉันอารมณ์ดีมากเราจะพาคนบ้านนอกไปเปิดโลกเธอก็มากับเราด้วยสิว้าวเหมือนมาต่างอากาศเลยจริงๆฉันเคยไปคฤหาสน์ที่คล้ายแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ส่วนตัวขนาดนี้สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่หรูเท่าคู่มั่นของฉันพอรู้ว่าฉันเป็นภูมิแพ้นะก็ซื้อที่นี่ให้ฉันทันทีเลยตราบใดที่มีสภาพอากาศดีได้สูดอากาศบริสุทธิ์เขาก็ซื้อโดยไม่คิดเลยล่ะรู้ไหมค่าบำรุงรักษารายปีเราต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะหลายสิบล้านใช่ล่ะนับว่าเป็นบุญตาของพวกเราจริงๆมาสิฉันจะพาไปดูคฤหาสน์ของฉันอยากรู้จักว่าเป็นคฤหาสน์แบบไหนไปเถอะคุณกูผู้จัดการหวังชวนหมิงเพิ่งโทรมาบอกว่าเห็นคู่มั่นคุณกับเพื่อนๆที่คฤหาสน์ไม่ทราบใจผมทำอะไรให้คู่มั่นคุณไหมไม่ต้อง
มีป้าหลิวอยู่ตรงนั้นแค่ไปรอรับเธอก็พอแล้วครับนี่ไม่ใช่ของขวัญของฉันกับเซาติ่งใช่ไหมมันเป็นของเธอได้ไงนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นคฤหาสน์หรูขนาดนี้คุณผู้หญิงท่านประธานคงจะรักคุณมากใช่นี่คือคฤหาสน์ที่แพงที่สุดในย่านนี้มองหาอะไรของเธอคุณผู้หญิงให้เขาดูคฤหาสน์ของคุณให้เต็มตาฉันเดาว่าทั้งชีวิตเขาคงไม่มีโอกาสได้เห็นคนบ้านนอกตักตวงโอกาสนี้ให้มากๆจะดีกว่าต่อไปไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมฉันอยากดูต่อไปว่าเธอจะทำอะไรกับคฤหาสน์ฉันเพราะงี้ฉันถึงปล่อยให้เธออิจฉาตาร้อนไงในเมื่อคฤหาสน์ของเธองั้นพาไปดูข้างในหน่อยสิเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณผู้หญิงคุณใส่รหัสผิดหรือเปล่าถ้างั้นลองอีกครั้งจะดีกว่านะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นรหัสที่แม่ให้มานี่เสี่ยวหลินเธอคงไม่ได้พามาบ้านคนอื่นหรอกนะพูดเหลวไหลอะไรอ่ะนี่บ้านฉันนะถ้างั้นทำไมจำรหัสที่บ้านไม่ได้อ่ะฉันมีคฤหาสน์หลายหลังเป็นธรรมดาที่จะจำไม่ได้ใช่ค่ะคนบ้านนอกอย่างเธอจะรู้อะไรได้มาเหยียบที่นี่ก็ถือว่าบุญแล้วยังไม่เจียมตัวอีกฉันว่าเธออย่าลืมตัวให้มันมากนักเลยคุณผู้หญิงเขาจ้างคนดูแลมืออาชีพมาดูคฤหาสน์แต่ก็ยังว่าคนจนอย่างเธอคงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้หรอถ้างั้นก็เรียกมืออาชีพมาเปิดสิได้สิฉันเรียกเขามาแน่ฮัลโหลมาเปิดประตูให้ฉันหน่อยไม่ได้ค่ะฉันไปไม่ได้โอ๊ยรีบมาเลยหลินเจียนหลงเธอจะทำอะไรของเธอเอามือสกปรกออกไปนะถ้าพังขึ้นมาเธอมีปัญญาชดใช้ไหมจะพังได้ไงก็ฉันมีรหัสเจียวโหลคุณรู้รหัสผ่านได้ไงฉันรู้นะหรือเจียวโหลถ้าเคยเป็นโจรก็เลยรู้วิธีแฮ็กใช่มั้ยล่ะก็ยังจะคิดได้นะคนขี้ขโมยเป็นโจรแบบเธอไม่เหมาะกับบริษัทเราปรับปรุงซะไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกเก่งนะเธอรู้รหัสประตูเข้าคฤหาสน์ฉันได้เออคฤหาสน์นี้ของเธอเหรอวันนี้อากาศร้อนไม่ชวนเราไปดื่มชาเหรอใช่แล้วคุณผู้หญิงวันนี้อากาศร้อนฉันอยากดื่มชาจังว้าวหรูหรามากเลยคฤหาสน์คู่มั่นของท่านประธานหรูหราโอ้อ่ามากเลยสร้อยข้อมือคราเทียที่ฉันหาอยู่นี่ไม่อยู่นี่นี่เองเธอคิดจะขโมยสร้อยข้อมือคุณผู้หญิงนี่เหรอนี่มันของฉันนะเดี๋ยวฉันเห็นกับตานะเธอหยิบมาจากโซฟาและใส่ข้อมือตัวเองอะไรนะสร้อยข้อมือต้องเป็นของเจ้าของคฤหาสน์ถ้ามันหายไปเงาหัวฉันได้หายแน่ส่งไหมฉันเดี๋ยวนี้ก็นี่มันของฉันฉันจะให้เธอทำไมอะไรนะเธอกล้าดียังไงถึงได้บอกว่าสร้อยนี่เป็นของเธอหน้าไม่อายหรินเจียวโหรลืมฐานะตัวเองเหรอหลักฐานก็เห็นอยู่ชัดๆขอพูดอีกครั้งฉันไม่ใช่ขโมยสร้อยข้อมือเส้นนี้เป็นของฉันอย่าไปพูดกับเธอเลยค่ะเรามีหลักฐานและพยานโทรเรียกตำรวจเลยเถอะใช่โทรแจ้งตำรวจโทรเรียกมาเลยไม่ได้เรียกตำรวจไม่ได้หลินหลิวป้าหลิวเอ๊ะคุณผู้หญิงเกรงใจไปแล้วนะคะเรียกเชฟมิชลินมาเตรียมอาหารให้ด้วยคุณนี่ใจดีจริงๆพวกเธอสามารถทั้งทีจะให้น้อยกว่านี้ได้ยังไงอ่ะไอ้หัวขโมยคุณผู้หญิงของเราใจดีมากยังกล้าขโมยของของคุณผู้หญิงอีกเรินเจียนเหลวฉันจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายคืนสร้อยข้อมือให้กับฉันแล้วก็ออกไปซะฉันจะออกทำไมก็ที่นี่คฤหาสน์ของฉันก็ถ้าเธอมีหลักฐานก็เอามาพิสูจน์สิเรื่องนั้นไม่จำเป็นหรอกคืนสร้อยข้อมือมาให้ฉันแล้วก็ออกไปซะคุณผู้หญิงดื่มน้ำก่อนค่ะป้าหลิวบอกพวกเขาสิคุณผู้หญิงของคฤหาสน์นี้คือใครกันแน่คุณผู้หญิงของคฤหาสน์นี้คือคุณค่ะป้าหลิวหลินเจียนเหลวจะเกินไปแล้วนะทำไมเธอรู้จักเขาด้วยเหรอเธอนี่มันบ้าจริงๆขโมยสร้อยข้อมือไม่พอยังทำแม่บ้านตกใจอีกลิน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 จะเรียกฉันทำไมทำไมไม่รีบทำความสะอาดจะทำยังไงดีคุณผู้หญิงกลับมาแล้วป้าหลิวฉันจะให้โอกาสป้าอีกครั้งนะบอกมาคฤหาสน์นี้เป็นของใคร
คือเหลินเจียนเหรอถ้าคฤหาสน์ไม่ใช่ของฉันแล้วเป็นของเธอเหรอถูกต้องมันเป็นของฉันเหลือทนจริงๆคิดว่าฝันกลางวันอยู่หรือไงหน้าตาก็ดีแต่จิตใจแย่บังอาจสวมรอยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงขอแจ้งตำรวจเถอะค่ะขโมยของแบบนี้ติดคุกหลายปีแน่ๆป้าหลิวพูดมาสิคะคฤหาสน์นี้เป็นของใครเป็นของคุณผู้หญิงค่ะเซียวหลินได้ยินชัดเจนไหมคฤหาสน์นี้ไม่ใช่ของเธอเธอกล้ามากเลยนะเข้ามาคฤหาสน์ของคนอื่นและแอบอ้างเนี่ยหลินเจียวเหรอเธอป่วยหรือไงป้าหลิวพูดว่าคุณผู้หญิงก็คือเซียวหลินคุกเข่าแล้วขอโทษฉันซะบางทีฉันอาจให้อภัยเซียวหลินเธอนี่โกหกคำโตเลยนะไม่ละอายใจเลยเหรอที่โกหกทุกคนแบบนี้และยังอายซะจริงๆผู้หญิงคนแบบนี้ควรไล่ออกหน้ามีอายคนไรยังอายน่ะไม่ใช่ฉันเซียวลินเธอยังมีโอกาสกลับตัวนะไม่ฉะนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเหรียญเจียวโรพอได้แล้วนะป้าหลิวบอกว่าคฤหาสน์เป็นของคุณผู้หญิงเธอยังต้องการอะไรอีกไหนๆคฤหาสน์นี้เป็นของเธอถ้างั้นทำไมไม่เชิญเราดื่มไวน์แดงหน่อยล่ะมันก็แค่ไวน์แดงขวดหนึ่งไม่เห็นเป็นไรเลยฉันจะเลี้ยงทุกคนเองเปิดไม่ได้นะเธอแน่ใจนะเซียวลินไวน์ขวดนี้คือไวน์แดงลาลีปี1982มูลค่านับล้านนะเธอกล้าที่จะเลี้ยงทุกคนจริงเหรอนับล้านเลยเหรอเหรินเจียวโรคุณผู้หญิงอุตส่าห์เชิญเรามานะยังกล้าดื่มไวน์ของเขาอีกเป็นขอทานมาจากไหนเนี่ยนั่นสิคนมันเคยเป็นขอทานก็อย่างนี้เลยนะก็ใช่นะฉันเคยเป็นขอทานถ้าเซียวลินไม่กล้าเลี้ยงวายก็เอามาฉันเลี้ยงเองหลินเจียโหลเธอมันก็แค่พนักงานกล้าได้ยังไงมาเปิดวายก่อนได้รับอนุญาตเซียวลินอย่าให้มันมากเกินไปนะเธอนั่นแหละมากเกินไปคุณผู้หญิงฉันจะจับตัวไว้เธอสั่งสอนได้ตามสบายมาอย่านะเซียวลินพอสักทีเถอะนะฉันทนไม่ไหวแล้วถ้าจะแอบอ้างยังไงก็ได้แต่อย่าทำร้ายคนอื่นแอบอ้างอะไรกันอ่ะนี่คฤหาสน์ของฉันเธอตั้งหากกล้าดียังไงมาทำลายวายได้ถ้าเซียวลินบอกว่าฉันขโมยของและวายแดงของเขาจะโทรหาหวังชวนหมิงคนดูแลคฤหาสน์หลังนี้มาบอกว่าใครคือเจ้าของตัวจริงหวังชวนหมิงคนนี้ดังมากนะในเมืองจิ่วโจวเป็นประธานกรรมการเฟมัสเรียลเอสเตทไม่ใช่แค่ดังด้านอสังหาแต่ยังเป็นบุคคลสำคัญมากในโลกการลงทุนคุณผู้หญิงฉันอยากเจอเขาจังเลยค่ะใช่คุณผู้หญิงรีบโทรหาเขาด่วนเลยดูสิว่าหัวขโมยจะพูดอะไรฮัลโหลหวังชนหมิงอะไรนะไม่อยู่เหรอเขาติดธุระน่ะอ๋อบังเอิญจังเลยหวังชวนหมิงคุณไม่อยู่เหรออ๋อไม่เป็นไรแต่รีบมาหน่อยนะฉันให้เวลาคุณมาคฤหาสน์ของฉัน10นาทีหลินเจียเหรอยังกล้าเล่นละครอีกเหรอทำเป็นคุยโทรศัพท์10นาทีฉันว่าเขาแกล้งโทรซะมากกว่าเดี๋ยวพ่อเขามาพวกเธอก็จะรู้เองหลินพ่อเธอเดี๋ยวจะเดือดร้อนมันโกหกนะจะไปกลัวทำไมอ่ะแต่ว่าหวังนี่น่ะเหรอหวังชวนหมิงใช่คุณผู้หญิงเธอยังพูดจาไร้สาระและยังใส่ร้ายคุณอีกเราไล่เขาออกดีกว่านะมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันนี่คฤหาสน์ฉันนะยังละเมออยู่อีกเลิกละเมอได้แล้วพวกเธอสองคนเอาตัวมันออกไปฮะเจียวหรอขอโทษพวกเขาเธอทำไมต้องขอโทษปล่อยฉันนะหยุดนะใครบังอาจมาก่อกวนคุณผู้หญิงของผมหยุดนะไปบังอาจมาก่อกวนคุณผู้หญิงของฉันหวังตรงเธอคนนี้ขโมยสร้อยข้อมือคุณผู้หญิงและทำไวน์แดงราคาแพงตกแตกฉันคิดว่าไล่เขาไปเลยอ๋อพี่คนที่สมควรโดนไล่ออกน่าจะเป็นเธอซะมากกว่าเป็นอะไรไหมครับคุณหวังคะอย่างนี้อันตรายมากสร้างความเดือดร้อนให้คุณผู้หญิงคุณต้องจัดการให้เรานะพี่คุณผู้หญิงทำไมก็ทำอย่างนี้ล่ะแย่แล้วหวังชนหมิงมาได้ยังไงอ่ะคุณผู้หญิงเหรอ
ฉันยังไม่อยากเผยตัวตนตอนนี้ช่วยฉันหน่อยนะคะอ๋อคุณผู้หญิงนี่เองโถเอ้ยดูสิผมจะผิดคนอยู่ที่ตั้งนานนะแต่ว่าผมน่ะกลับจะไม่ได้นะครับฉันไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันใช่วันนี้ฉันพาเพื่อนมาไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ใช่เราจะช่วยคุณผู้หญิงจัดการกับเธอซะคุณกลับมาตบพวกเราแต่ว่าวายแดงขวดนั้นฉันเห็นกับตาเสี่ยวหลินเป็นคนทำตกแต่เจียวเหรอขโมยสร้อยข้อมือคุณผู้หญิงเรื่องนี้หนูก็รู้ว่าเธอตั้งใจฉันบอกว่าสร้อยข้อมือนี้เป็นของฉันชื่อของฉันเหลินเจียวเหรอถูกสลักไว้ในด้านในของสร้อยข้อมือตัวย่อพินอินหากคุณไม่เชื่อคุณสามารถดูได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงคุณผู้หญิงครับเป็นเพราะเกิดความเข้าใจผิดกันผมว่าเรื่องนี้ลืมไปเถอะครับก่อนเขาจะรู้ว่าฉันเป็นตัวปลอมฉันรีบเพ่นก่อนดีกว่าในเมื่อคุณหวังพูดมาแล้วฉันจะขอยกโทษให้คนร้ายไม่เอาผิดฮัลโหลได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้คือว่าคู่มั่นฉันน่ะพาไปซื้อเสื้อผ้าฉันต้องไปก่อนนะคุณผู้หญิงรอฉันด้วยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเป็นความผิดฉันเองเมื่อกี้นี้ฉันสับสนมากฉันจะกลับไปคุยให้รู้เรื่องให้ลูกฉันมาขอโทษคุณคุณคือแม่ของเสี่ยวหลินใช่ค่ะใช่คุณควรลุกขึ้นก่อนค่ะและฉันไม่สามารถบอกเธอถึงตัวตนของฉันได้ขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเราด้วยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงความสัมพันธ์ระหว่างเหรินเจโรกับหวังฉวนหมิงมันยังไงพวกเขาดูคุ้นเคยกันจังเลยฤหาสน์แห่งนี้คงไม่ใช่หวังฉวนหมิงมอบให้เหรินเจโรหรอกนะฤหาสน์นี้คู่มันฉันซื้อให้ฉันฉันไม่ได้มาบ่อยก็เลยไม่คุ้นเคยกับเขางั้นที่เหรินเจโรพูดว่าฤหาสน์หลังนี้หวังฉวนหมิงมอบให้นางฉันสามารถบอกพวกเธอได้แค่นี้ล่ะหวังฉวนหมิงมีความสัมพันธ์อย่างว่ากับเหรินเจียโหลอะไรนะเหรินเจียโหลเป็นเมียเก็บของเขาเหรอฉันไม่อยากยุ่งกับชีวิตของพวกเขามากไปได้ยินว่าเหรินเจียโหลกำลังรบกวนหวังฉวนหมิงแต่หวังฉวนหมิงคนนี้เอาคฤหาสน์ของฉันไปบอกว่าเป็นของขวัญให้เหรินเจียโหลฉันเองก็คิดไม่ถึงผีนั่งลงผูกจริงๆไม่คิดว่าเหรินเจียโหลไม่เพียงไม่มีเงินแต่ยังชอบปีนขึ้นเตียงคนอื่นน่ารังเกียจจริงๆเลยนะว่าไหมฉันต้องอยู่ให้ห่างจากพวกเขาเราจะได้ไม่เสียชื่อไปด้วยเป็นไงบ้างไม่เลวไม่ได้โกหกนะหวังชุนหมิงสมควรที่จะอยู่ที่นี่คุณจะไม่พูดอะไรกับเซาติงใช่ไหมผมบอกแล้วว่าถ้าคุณมีเรื่องอะไรก็ให้บอกกับผมเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆฉันแก้มันเองได้หึเหล่าที่ฉันใส่เพียงคนเดียวถ้ากลัวเลยเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ก็ได้นี่ไม่ช้าก็เร็วครอบครัวนี้ก็จะแพ้โดยคุณมาพ่อบ้านเซียวเอาเสื้อผ้าคุณผู้หญิงไปซักแห้งทีนะอะไรทำสิ่งที่อยากทำไงตลกจังเลยเจียวหลินต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะยังจะกล้าพูดเรื่องนี้อีกแม่เกือบจะโป๊แตกอยู่แล้วถ้าทุกคนเชื่อที่ยายนั่นพูดหนูก็ไม่รู้จะทำไงจะบอกให้นะพรุ่งนี้อธิบายกับเพื่อนร่วมงานเถอะนะอธิบายอะไรว่าฉันไม่ใช่คู่มั่นธรรมทานเหรองั้นต่อไปหนูจะไปทำงานยังไงอะเถียงกันเรื่องอะไรพ่อนี่อะไรคะปุ๊ยปะโถนี่เป็นเสื้อของคุณผู้หญิงนะนี่มันแบรนด์ดังนี่นะพรุ่งนี้ใส่ไปอดที่ทำงานดีกว่าหนูขอยืมเสื้อตัวนี้ใส่ก่อนผมไม่เป็นไรนะ
ม่ได้นะเอามาในนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเกินเยียวยาจริงๆสวัสดีตอนเช้าซิ่วหยูอรุณสวัสดิ์เมื่อวานฉันเพิ่งเอาการ์ดใบนี้มาไม่ใช่เหรอฉันเห็นว่าคุณติดแล้วดูดีฉันก็เลยซื้อมาเหมือนกันคุณไม่รังเกียจนะคะทำไมเธอถึงคิดงั้นถ้าชอบครั้งหน้าเพียงแค่บอกฉันฉันจะซื้อให้ฉันจะไปห้องน้ำนะคอยดูให้ดีนะเสี่ยวลินหลินเจียนโหลฉันรู้ว่าเธอชอบอ่อยผู้ชายไม่เห็นต้องทำตัวเปียกแบบนี้เลยอ่ะทุกคนมาดูสิสาวน้อยน่ารักคนนี้อ่อยผู้ชายอีกแล้วเสื้อผ้าของเขาทำไมมันเหมือนชุดที่ฉันใส่เมื่อวานทุกประการขอบคุณถ้าแต่งตัวอะไรเนี่ยคนคือสาวน้อยน่ารักที่ชอบคลานไปบนเตียงคนแก่ไม่สนใจพวกผู้ชายหนุ่มๆบ้างเลยหรือไงเธอกำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรอย่าคิดว่าทุกคนทำสิ่งที่เธอทำสิเธอมันนอนกับใครไม่เลือกหน้าเซอร์ลีน่าสงบปากของเธอไว้ถ้ายังปล่อยข่าวลืออีกเธอเจอดีแน่นี่เธอจะทำอะไรฉันได้ลีน่าเลิกพูดคุยกับผู้หญิงไร้อย่างอายคนนี้สักทีเธอให้จะรู้ว่าเธอติดโรคอะไรหรือเปล่าถ้าคุณไม่เตือนฉันก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวฉันจะฆ่าเชื้อให้เธอเองฉันคิดว่าเธอคือคนที่ควรได้รับการฆ่าเชื้อดอกบานเต็มปากเลยกระจายเขาลือไปในอากาศหลินเจียนโหลกล้าดียังไงเอะอะไรกันหัวหน้าทีมหลินเจียนโหลคนนี้เป็นคนก่อเรื่องสาดน้ำใส่ลีน่าก่อนใช่ค่ะหัวหน้าทีมดูสิฉันเปียกไปหมดแล้วเซียวลินเธอเก่งมากในเรื่องความสับสนและถูกผิดเห็นได้ชัดว่าเธอล็อกฉันไว้ในห้องน้ำก่อนจะสาดน้ำใส่ฉันเอาล่ะดูสารรูปของเธอสิประธานคนใหม่ก็เลยจะมาแล้วรีบเตรียมการประชุมเลยแย่แล้วถ้าประธานมาแล้วตัวตนของฉันจะถูกเปิดเผยไหมคุณผู้หญิงประธานคนใหม่จะมาตรวจสอบทำไมไม่บอกเราล่ะวันนี้ฉันต้องรีบกลับก่อนฮัลโหลแม่สาวน้อยเมื่อไหร่เธอจะคืนเงินให้บอสหลิวก็ไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ฉันได้งานแล้วจะรีบคืนให้หรือว่าเซียวโหลรู้แล้วว่าเราซื้อบริษัทนี้ถึงมารับฉันเป็นพิเศษเลือกไม่ได้แล้วต้องจ่ายสิ้นเดือนนี้รอผมอยู่งั้นเหรอประธานกูมาแล้วเหรอคะ ประธานกูมาแล้วเหรอคะ ทำไมเสื้อมันกับของเซียวหลูขายหน้าชะมัดเลยว้าวคุณผู้หญิงไม่คิดว่าประธานกูจะติดคุณขนาดนี้อยากอยู่ใกล้คุณตลอดพระเจ้าช่วยฉันจริงๆไม่คาดว่าประธานกูจะน่ารักขนาดนี้ฉันบอกเขาอยู่ตลอดว่าอย่าทำแบบนี้ข้างนอก ประธานกูนี่คือแผนกออกแบบของเราค่ะเชิญตามฉันไปที่ห้องประชุมนะคะเซียวหลูไม่อยู่ที่นี่เล่นไปตามเขาแล้วกันไม่ต้องหรอกที่ผมมาวันนี้เพราะอยากรู้จักทุกคนอยากแจ้งให้ทราบบางอย่างด้วยเรื่องการแข่งขันออกแบบบริษัทต้องเลือกตัวแทนเข้าร่วมถ้าได้อันดับหนึ่งบริษัทก็จะมอบรางวัลให้ประธานกูฉันไปส่งนะคะไม่เป็นไรประธานกูมองมาที่ฉันด้วยคุณผู้หญิงท่านประธานหล่อมากคุณคงมีความสุขมากท่านประธานนี่แปลกนะเขาคงเบื่อคู่มั่นของเขาไม่แม้แต่จะมองคุณดีซ้ำนั่นก็เพราะฉันบอกเขาจะไม่อยากทำเกินหน้าเพื่อนร่วมงานท่านประธานมาถึงแล้วใช่แต่ว่าเขากลับไปแล้วล่ะการประกวดออกแบบครั้งนี้มีใครต้องการจะเข้าร่วมไหม
การประกวดออกแบบครั้งนี้มีใครต้องการจะเข้าร่วมไหมได้ยินมาว่าการแข่งขันครั้งนี้มีแต่คนเก่งๆกรรมการตัดสินยังเป็นคุณคริสอย่าว่าแต่ได้รางวัลแค่ติดท็อป10ยังยากเลยใช่ท่านประธานให้ความสำคัญกับการแข่งขันมากถ้าไม่ได้รางวัลโดนต่อว่าแน่ทำไมคริสต้องมาอีกนะสามีของคุณผู้หญิงไม่รู้จักคริสหรอเป็นไปได้ไหมที่ท่านประธานจะให้คุณเข้าร่วมด้วยนะนั่นสิคุณผู้หญิงมันจะแย่แค่ไหนถ้าเกิดฉันติดอันดับต้องมีคนพูดถึงเบื้องหลังฉันแน่ฉันไม่อยากได้ยินคนใส่ร้ายนะก็ใช่คุณผู้หญิงพูดถูกงั้นจะส่งใครดีเอาเป็นส่งเหลินเจียนโหลที่จบจากเมืองนอกมาไหมบางคนก็ตลกจริงๆเธอไม่ได้บอกฉันว่าเรียนจบมหาลัยเหรอทำไมคุณถึงคิดถึงฉันในเวลานี้นั่นสิแม่สาวน้อยเธอควรเรียนรู้เพิ่มเติมเหรียญเจโรเธอไปแข่งนะตกลงตามนี้ฉันไม่ไปอย่ามาดื้อด้านแบบนี้นะอย่าลืมว่าฉันเป็นเจ้านายของเธอจะกรอกใบลาออกหรือลงทะเบียนเข้าร่วมเธอเลือกได้ทางเดียวดีไม่เป็นไรถ้าเธอต้องการให้ฉันเข้าร่วมแต่ถ้าฉันชนะฉันต้องการให้เสี่ยวลินและเซินลี่หน้าคุกเข่าลงในบริษัทขอโทษฉันด้วยทำไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยล่ะตกลงได้เลยในทางกลับกันถ้าเธอตกรอบเธอต้องเก็บของลาออกไปซะดีเป็นข้อตกลงที่ดีเหรินเจียวโรหยุดพูดไร้สาระแล้วรีบไปทำงานให้เสร็จนางเป็นแค่เด็กฝึกงานจะชนะได้ยังไงทำงานต่อเถอะเจียวโรให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาฉันจะไปร้านหรูระดับไฮเอ็นก่อนโชคดีที่ฉันไปที่ร้านหรูระดับไฮเอ็นก่อนเพื่อดูเทรนด์ของแบรนด์ไม่อย่างนั้นฉันก็เกือบใช้ระบบผิวหนังแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงอยากดูที่ไหนเป็นพิเศษนะคะฉันจะลองดูนี่คุณถ้าไม่ซื้อก็อย่าแตะต้องร้านเราคือแบรนด์หรูชั้นนำของโลกแค่เสื้อยืดตัวหนึ่งราคาก็หลายหมื่นแล้วดีสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งสองมีอะไรให้รับใช้คะฉันขอดูซีซั่นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะขอโทษค่ะคุณผู้หญิงราคารุ่นใหม่ของเราสูงกว่า 100,000 หยวนอีกนะคะพวกเขาไม่อนุญาตให้ลองค่ะเป็นแสนแล้วจะยังไงคิดว่าเราจ่ายไม่ไหวหรอมองคนไม่ออกหรือยังไงอะดูเสื้อผ้าที่ฉันใส่สิเหลือจะเครื่องประดับของฉันอีกทั้งหมดนี้เป็นรุ่นใหม่ของแบรนด์ชั้นนำเงินแค่นี้ก็จอกมากอุ๊ยตายค่ะค่ะค่ะขอโทษนะคะงั้นฉันไปหยิบมาให้ดูนะคะหลินเจียนโหลสาวบ้านนอกอย่างเธอน่ะสมควรอยู่ร้านแบบนี้เหรอทำไมร้านนี้ถึงมีชื่อคุณล่ะสถานที่ที่เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจทำไมฉันถึงมาไม่ได้คุณคะรู้จักเธอด้วยเหรอรู้จักสิเธอมาจากบริษัทเราเป็นพนักงานใหม่เงินเดือนไม่ถึง 3,000 หยวนแล้วจะซื้อเสื้อผ้าร้านคุณได้ยังไงฉันจะซื้อเสื้อผ้าจากร้านคุณได้ที่ไหนเงินเดือนฉัน 3,000 แล้วคนทำงานประจำจะสูงได้ขนาดไหนล่ะอีกอย่างถ้าจะไม่ผิดเซี่ยวหลินเงินเดือนเราเท่าเดิมใช่ไหมคิดว่าเธอเป็นใครกล้าเหมารวมกับคู่มั่นท่านประธานของเราได้ยังไงถ้าคิดว่าเธอเป็นใครกล้าเหมารวมกับคู่มั่นท่านประธานของเราได้ยังไงเด็กฝึกงานบ้านนอกอย่างเธอซื้อเส้นได้จากร้านนี้ได้หรือเปล่าเธอฉันสามารถจ่ายได้จริงๆช่วยฉันแพ็คสิ่งนี้ได้ไหมค่ะค่ะคุณผู้หญิงนี่เป็นรุ่นจำกัด 250,000 คุณจะต้องสั่งซื้อก่อนถึงจะซื้อได้นะคะอะไรนะเสื้อผ้าน่าเกลียดขนาดนั้นเป็นรุ่นจำกัดงั้นเหรอสาวบ้านนอกถ้าจ่ายไม่ไหวก็อย่าเสแสร้งบางคนก็มั่นหน้าจนเกินไปไม่น่าเป็นนักออกแบบของเราเลยฉันบอกว่าฉันจะไม่ซื้อมันเหรอแพ็คได้เลยค่ะอ๋อค่ะยอดทั้งหมดก็ 300,000 หยวนค่ะ
พียงแค่นางซื้อจริงด้วยนี่บัตรค่ะค่ะพนักงานถ้าคนขายสินค้ารุ่นลิมิเต็ดให้คนประเภทนี้น่าจะทำให้คุณภาพของแบรนด์คุณลดลงนอกจากนี้คนที่ขี่สกูตเตอร์ไปทำงานทุกวันจะมีวงเงินเท่าไหร่อย่าทำตัวเองขายหน้าเลยใช่ถ้าคุณให้เธอซื้อคุณจะเสียลูกค้ารายใหญ่รายนี้ไปนะคะคุณกำลังทำอะไรคนบ้านนอกไม่มีสังคมอย่างคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะซื้อสินค้าเราผู้ค้าปฏิเสธที่จะขายถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายเหรอคุณผู้หญิงคุณมองเห็นชัดเจนไหมนี่คือบาเลนซิก้าแบรนด์หรูชั้นนำของโลกเราให้บริการลูกค้าระดับไฮเอนด์เช่นเธอเท่านั้นคุณน่ะเข้ามาจากทางไหนก็ออกไปทางนั้นฮะคุณน่ะเข้ามาจากทางไหนก็ออกไปทางนั้นฮะคุณธรรมสูงส่งตาข้างไหนของคุณคิดว่าเขามีเกียรติเป็นเพราะสวมแจ็คเก็ตราคา 10,000 หยวนหรือเปล่านี่เธอหมายถึงฉันเหรอนั่นเสื้อผ้าของฉันไม่ใช่เหรอพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรอ่ะฉันคิดว่าเธอชอบถือกระเป๋าของปลอมเท่านั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะชอบขโมยเสื้อผ้าของคนอื่นด้วยเธอรู้ไหมว่าคราบบนข้อมือของเธอคืออะไรตอนฉันหยิบมาใส่ไม่ทันได้สังเกตนี่คือคราบกาแฟของฉันเกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้หญิงเธอแค่พูดเรื่องไร้สาระหลินเจียนโหลเธอนี่มันนอกจริงๆเธอไม่เพียงครอบครองคฤหาสน์ของฉันกับผู้จัดการนั่นตอนนี้ยังจะกล่าวหาว่าฉันใส่ของปลอมและขโมยของฉันว่าเธอน่ะแค่อิจฉาที่ฉันมีคู่มั่นเป็นซีอีโอฉันพูดถูกไหมคุณผู้หญิงเป็นคนตลกมากฉันอิจฉาคุณจริงๆใช่แล้วเธอน่ะอิจฉาคุณผู้หญิงมีคู่มั่นที่ฐานะร่ำรวยส่วนเธอไม่มีโอกาสใช้ของพวกนี้หรอกได้ยินหรือยังล่ะเธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่รีบออกไปซะอุตสาหกรรมการบริการของคุณแขกทุกคนควรได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันคุณช่างประจบประแจและดูถูกเหยียดหยามมากน่าไม่อายถ้าดูหมิ่นภาพลักษณ์ของร้านเราด้วยการยืนอยู่ที่นี่ไล่ก็ไม่ยอมไปฉันมีหน้าที่ดูแลร้านนี้ถึงเธอจะไปร้องเรียนแล้วมันจะยังไงฮะ อะไรกันผู้จัดการคะในที่สุดคุณก็มาแล้วหนึ่งเด็กบ้านนอกนั่นมาจับเสื้อผ้าเราจนสกปรกฉันไม่ได้เรียกร้องเงินเธอแต่เธอกลับจะร้องเรียนฉันคุณต้องจัดการให้ฉันนะคะคุณผู้หญิงทั้งสองพนักงานร้านเราพูดจริงไหมคะจริงอยู่แล้วคู่มั่นซีอีโอคนนี้เป็นพยานได้เธอเป็นคู่มั่นประธานบริษัทที่มีมูลค่านับหมื่นล้านเลยนะคะแปลว่าเธอจะเป็นพยานให้เราได้ใช่ไหมคุณผู้หญิงขอโทษด้วยที่คุณต้องเจอเรื่องแบบนี้สิ่งที่พนักงานร้านเราพูดเป็นความจริงหรือเปล่าคะจริงที่สุดค่ะเซียวหลินคุณเรียนเอกการแสดงมาหรือเปล่าคุณแน่ใจว่าคุณเป็นภรรยาของประธานบริษัทเหรออย่ามันตลกฉันว่าเธอนั่นแหละเสพติดการแสดงอ่ะก็เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเป็นภรรยาของประธานบริษัทจากนั้นก็ซื้อชุดที่ฉันเพิ่งพูดไปแจ้งให้เราทราบภรรยาของประธานบริษัทเนี่ยมีน้ำใจขนาดไหนกันเสื้อผ้าแค่2ชิ้นคุณผู้หญิงเรามีทรัพย์สินนับหมื่นล้านอย่าว่าจะเสื้อผ้า2ชิ้นต่อให้ซื้อทั้งร้านก็ทำได้แค่ดีดนิ้วก็เรียบร้อยแล้วจริงมั้ยคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงถ้าคุณซื้อสินค้าร้านเราฉันจะมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดนั่นเธอก็ควรจ่ายเงินนะเห็นแล้วแล้วอายใจจริงๆไม่ใช่เพราะเงินไม่พอใช่ไหมใครบอกว่าฉันมีเงินไม่พอบัตรของฉันวงเงินไม่จำกัดคุณผู้หญิงคุณชอบตัวไหนคะฉันจะได้แพ็คให้คุณเลยใช่ค่ะใช่คุณผู้หญิงคุณยังมีอะไรที่ต้องการอีกไหมคะบัตรเครดิตของฉันเต็มแล้วจะซื้อได้ที่ไหนกันถึงฉันจะมีวงเงินแต่ทำไมต้องซื้อให้เธอตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่ฉันจะไม่เสียเงินให้กับร้านของคุณแน่ไปกันเถอะโอ๊ยโทษผู้จัดการเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้ต้องทำลายร้านเราฉันว่าเราให้รปภ.มาไล่ไปดีกว่าคุณเองก็ต้องถูกไล่ออกเหมือนกันส่งคนมาไล่ป้านหนีออกจากเชิงเจียมมอทันที
คุณเองก็ต้องถูกไล่ออกเหมือนกันส่งคนมาไล่ป้านหนีออกจากเชิงเจียมมอทันทีฮะคิดจะขู่ฉันใช่ไหมงั้นได้เลยผู้จัดการลีมีคนก่อเรื่องในร้านบาร์นี่เรียกรปภ.มาขับไล่ออกไปด้วยนี่คือห้างสรรพสินค้าของตระกูลกูเธอกล้าดียังไงมาหาเรื่องที่นี่ทำแบบนี้เธอจะเดือดร้อนนะคุณมีความกล้าที่จะพูดเกี่ยวกับกู้กลุ๊ปแบรนด์เช่นคุณที่ปฏิบัติต่อลูกค้ายังไม่ยุติธรรมไม่มีคุณสมบัติเลย โอ้พระเจ้าร้านบาร์ดี้ของเราคนบ้านนอกอย่างเธอกล้ายังไงมาชี้นิ้วด่านี่ถ้าไม่รู้ฉันคงคิดว่าเธอเป็นเมียท่านประธาน ถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นล่ะฮะเสี่ยวหยุนเธอได้ยินไม่ผิดใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นเมียท่านประธานเราเธอทำอะไรย่อมรู้แก่ใจคนบ้านนอกคอกนาอย่างเธอควรจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่เธอเหมาะกับที่แบบนี้ไหมฉันว่ามันฟังดูตลกถ้าฉันเป็นเธอฉันคงปิดหน้าออกไปจากร้านแล้วล่ะนะคุณมั่นประธานกูกรุ๊ปหรอนี่เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วโจแล้วนะแถมคุณกูของเรากูเซ้าติงก็มีชื่อเสียงจากรายงานของฟอบส์เธอบอกว่าเธอเป็นคู่มั่นประธานกูของเราเธอคงจะฝันเอาเองสินะดีคุณจะต้องชดใช้กับราคาคำพูดและการกระทำของคุณมีเรื่องอะไรผู้จัดการชุยมีคนสร้างปัญหาฉันก็เลยแจ้งคุณนะคะบุคคลนี้มีปัญหาทางจิตพูดแต่เรื่องไร้สาระรีบพาเธอออกไปเร็วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงผู้จัดการชุยคุณจำผิดคนหรือเปล่าเธอเป็นแค่พนักงานเงินเดือนนะคะเฮ้ยผมปากเลยกล้าเสียมารยาทกับคู่มั่นธรรมทานเหรอฮะผู้จัดการชุยเสี่ยวหยุนพูดถูกแล้วไม่ใช่แค่เธอไม่มีเงินยังจะเสื้อผ้าร้านเราด้วยนี่คุณตาบอดกันได้ยังไงเป็นถึงผู้จัดการนั้นได้ยังไงกล้าบอกคุณผู้หญิงไม่มีเงินเหรออย่าว่าแต่ร้านคุณเลยห้างสรรพสินค้าเจิงเจียก็เป็นของเธอผมให้เวลาคุณ1ชั่วโมงอย่ารอไปจากห้างเธอซะไปผู้จัดการเราไม่ได้ทำผิดทำไมต้องย้ายออกจากห้างด้วยคุณทำผิดพลาดหรือเปล่าทำไมถึงย้ายออกจากห้างน่ะเหรอเพราะคนที่คุณกำลังดูถูกคือประธานตระกูลกูเป็นไปได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าฉันชื่ออะไรเรนเจียโรยินดีที่ได้รู้จักนะคุณผู้หญิงเราผิดไปแล้วเป็นประจันตาบอดเองขอโทษนะคะขอโทษค่ะคุณผู้หญิงถ้าเราย้ายออกจากห้างสำนักงานใหญ่จะไล่เราด้วยยกโทษให้เราด้วยเถอะค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้หญิงเมื่อกี้เธอบังคับเราค่ะเราไม่กล้าอีกแล้วเรารู้แล้วว่าใครคือคู่มั่นตัวจริงของท่านประธานต่อไปฉันจะปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพค่ะฉันเห็นว่าคุณไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนไม่ใช่แค่ฉันโกรธเคืองแต่ผู้บริโภคทุกคนในฐานะพนักงานแล้วไม่ขอให้ปฏิบัติลูกค้าที่เข้ามาทุกคนเหมือนพระเจ้าแต่อย่างน้อยก็ควรปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมให้ความเคารพขั้นพื้นฐานที่สุดห้างสรรพสินค้าเจิงเจียของเราฉันไม่ต้องการแบรนด์สูงส่งเช่นคุณผู้จัดการช่วยคอยดูให้พวกเขาย้ายออกไปโดยสมบูรณ์ด้วยและดำเนินการแจ้งเตือนทั่วทุกอุตสาหกรรมคุณผู้หญิงเราไปจากที่นี่เถอะจริงด้วยคนบ้านนอกห้องน้ำแบบนั้นจะใส่เสื้อผ้ายี่ห้อเดียวกับฉันได้ไงที่นี่low cost ไปเราไปกันดีกว่าใหญ่บ้านนอกคนนี้คงไม่มีปัญญาซื้อของได้แค่นี้แหละ2,900 เหรอ เหรียญเจียวโหรเธอก็แค่ทำตัวเป็นคนรวยแต่ใช้เงินเดือนทั้งเดือนซื้อเข็มกลัดกะว่าเดือนหน้าจะกินแกลบทั้งเดือนละสินะฉันมีชีวิตอยู่ได้ยังไงมันเป็นเรื่องธุรกิจของฉันไม่ต้องกังวลกับมันแล้วภรรยาผู้สูงศักดิ์ของ CEO ทำไมถึงยังมือเปล่าตอนช้อปปิ้งเธ
ธอจะรู้อะไรนั่งคนบ้านนอกสินค้าที่ออกใหม่ทั้งหมดจะส่งตรงไปที่คฤหาสน์ฉันอยู่แล้วไม่ต้องเปลืองแรงถือเองหรอกใช่แล้ววิถีคนรวยไม่ใช่สิ่งที่คนบ้านนอกคิดอยากจะทำก็ทำได้เงินของคุณผู้หญิงจะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนับพันรายการในคราวเดียวก็ทำได้ไม่เหมือนกับเธอหรอกที่กว่าจะซื้อเข็มกลัดได้ก็ต้องรอเงินเดือนทั้งเดือนไร้สาระจริงๆช่างไร้สาระจริงๆแม้แต่เสื้อคุมก็ขโมยไปทำเสแสร้งเป็นเศรษฐีเอาล่ะจะมีการแข่งขันออกแบบเธอต้องสวมใส่สินค้าหรูหราชั้นยอดมาเปิดตาของเรานะจริงด้วยคุณผู้หญิงวันมะรืนมีการแข่งขันนักออกแบบถึงตอนนั้นคุณจะต้องกลายเป็นดาวเด่นซื้อสินค้าจากเหล่านักออกแบบตอนนี้จะเป็นหนี้นอกระบบเยอะมากแล้วจะมีเงินที่ไหนมาซื้อล่ะมีอะไรไหมคะคุณผู้หญิงโอเคเธอรอดูเถอะถึงตอนนั้นฉันจะทำให้เธอตาร้อนโอเคฉันจะรอดูนะทำไมไม่เห็นคุณผู้หญิงล่ะผู้สูงศักดิ์เช่นคุณผู้หญิงน่ะต้องปรากฏตัวตอนจบอยู่แล้วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงยังไงก็เป็นคุณผู้หญิงชุดนี้สดใสและหรูหราจริงๆค่ะนี่อย่าแตะสินี่เป็นขนมิ้งมูลค่าหลายสิบล้านเลยนะถ้าเลิกขึ้นมาจะทำยังไงล่ะมูลค่าหลายสิบล้านเจโรมาแล้วหรอชุดราตรีแซงโลรองกระเป๋าแอมเมสใช้ข้อมือคาเทียจะเป็นเด็กฝึกงานทำไมถึงมีของพวกนี้หลนเจียนโหลอย่าคิดว่าเธอเช่าชุดจากที่ไหนสักแห่งแล้วจะเป็นคู่มั่นของท่านประธานได้ฉันคิดว่ามีคนเช่าเสื้อผ้ามานะหลนเจียนโหลเสื้อผ้าทั้งหมดของเธอรวมกันราคายังไม่เท่าผ้าคลุมไหล่ฉันยังคิดจะอวดอีกใช่หัวใจมหาสมุทรได้ยินมาว่าประธานกู่ซื้อมาร้อยล้านให้กับคู่มั่นของเขาทำไมของแพงแบบนี้ถึงอยู่ที่เธอได้ล่ะเป็นไปได้ไงเธอลืมไปแล้วหรือว่าเหลินเจียโหลคนนี้คือใครมันจะต้องเป็นงานก๊อปเกรดเอที่ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนแน่ๆบางคนมันก็คือกบในกะลาไม่เคยได้ขึ้นเวทีหิตายฉันเช่าชุดมาอย่างยากลำบากนางนี่กลับขโมยสีฉันได้คุณผู้หญิงเราเข้าไปกันเถอะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกวดการออกแบบในครั้งนี้ต่อไปขอแนะนำให้รู้จักกับคณะกรรมการของการแข่งขันดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกคุณคริสค่ะลำดับต่อไปเขาเรียนเชิญคุณกู่เซาติงค่ะคุณผู้หญิงคุณคริสโบกมือให้คุณด้วยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเซาติงเซาติงนั่นคู่มั่นคุณไม่ใช่เหรอเขาจะเป็นประธานของกู่กรุ๊ปได้ยังไงหรือว่าคุณกู่จะเป็นคนซื้อบริษัทของเราแม่เจ้าคุณผู้หญิงคุณเป็นคู่มั่นของคุณกู่ทำไมไม่บอกเราก่อนหน้านี้ล่ะจะทำยังไงดีฉันเป็นคนที่ไม่ชอบพิธีรีตองนะฉันไม่อยากได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็เลยปิดบังตัวตนไว้คุณผู้หญิงช่างถ่อมตัวแต่ว่าทำไมหัวใจมหาสมุทรถึงเป็นของเธอเครื่องประดับของนางจะต้องเป็นของก๊อปเกรดเอไม่เห็นจะแปลกตรงไหนไม่น่าแปลกใจที่คุณพูดแปลกๆเมื่อคืนคุณทำสิ่งนี้ไม่บอกฉันงั้นเหรอขอเชิญผู้เข้าแข่งขันพร้อมนางแบบขึ้นมาบนเวทีทีละคนด้วยค่ะไม่เลวนะเ
ต่อไปฉันจะประกาศผู้ชนะ3อันดับแรกของการแข่งขันค่ะเด็กฝึกงานบ้านนอกคนนั้นไม่ติด3อันดับแรกแน่นางไม่มีทางได้รางวัลหรอกคุณผู้หญิงนางจะติดอันดับไหมฝีมือแย่อย่างนั้นจะติดอันดับได้ยังไงนักออกแบบที่ชื่อผลงานว่านาโนอันดับ2จากบริษัทหรูเมิ่งดีไซน์นักออกแบบซุนหรูเมิ่งและอันดับ1นักออกแบบจากบริษัทหลานโปรดีไซน์เหรินเจียวหรูและอันดับ1นักออกแบบจากบริษัทหลานโปรดีไซน์เหรินเจียวหรูทำไมนางถึงได้อันดับหนึ่งถ้านางชนะอันดับหนึ่งฉันไม่ต้องคุกเข่าขอโทษนางเหรอเนี่ยทำไงดีเราประนันกับนางเอาไว้ถ้านางชนะเราต้องคุกเข่าขอโทษนางนะคุณผู้หญิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นคู่มั่นฉันต้องรู้ว่านางเป็นเพื่อนร่วมงานฉันนอกจากนี้ยังทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเรามีชื่อเสียงขึ้นเขาก็เลยให้คะแนนสูงกับนางอ๋อประธานกลุ่มมองการไกลมากแต่รางวัลใหญ่นี้อยู่ในมือของนางแล้วนะก็แค่เงินเล็กน้อยเท่านั้นฉันไม่สนหรอกใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ของคุณผู้หญิงขอเชิญคุณกู่ให้เกียรติมอบรางวัลและเปิดเผยของขวัญลึกลับเป็นที่แรกด้วยค่ะทำไมคุณไม่บอกฉันว่าคุณมาเพราะผมอยากเซอร์ไพรส์คุณผมขอประกาศทางกู่กุ๊กขอมอบรางวัลให้กับคุณเหรินเจียวหรูผู้ชนะรางวัลอันดับหนึ่งเป็นทุน 10,000 ล้านอะไรนะแต่จะได้สร้างแบรนด์เสื้อผ้าและมีสาขาทั่วโลกนี่ได้ฉันไม่ยอมให้นางได้รางวัลเธอสองคนต้องร่วมมือกับฉันนะคุณกู่มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอบรางวัลให้คุณเสี่ยวหลินได้ถึงตอนนั้นเราจะได้ผลประโยชน์ด้วยงั้นเรามาวางแผนกันเลยดีกว่าฉันขอคัดค้านงานของเธอเรียนแบบงานของฉันแบบร่างการออกแบบเป็นงานที่ฉันทำกับเหลินเจียโหลมาก่อนเธอเอามันมาโดยที่ฉันไม่รู้เธอใช้ร่างการออกแบบของฉันดังนั้นผู้ชนะก็ควรเป็นฉันเสี่ยวหลินฉันจัดทำแผนและเขียนการออกแบบด้วยตัวเองทำไมถึงกลายเป็นของคุณฉันจัดทำแผนและเขียนการออกแบบด้วยตัวเองทำไมถึงกลายเป็นของคุณเราเป็นพยานได้การออกแบบนี้เป็นของคุณผู้หญิงจริงๆเหลินเจียโหลคอยช่วยเธอในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นใช่ถูกต้องฉันทำงานล่วงเวลากับเจียวโรมาตลอดฉันเป็นพยานได้ไม่เอานะการแข่งขันการออกแบบของเธอเดิมทีทางบริษัทขอให้ฉันเข้าร่วมเหลินเจียโหลคนนี้บอกกับฉันเองว่าเธอต้องการเลื่อนตำแหน่งฉันก็เลยให้โอกาสกับเธอคิดไม่ถึงว่าเธอจะลอกเลียนแบบจริงๆเซียวหลินความสามารถอันไร้ยางอายของเธอทำให้ฉันอึ้งได้แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเหรินเจียวโรถ้าเป็นเด็กฝึกงานคุณผู้หญิงยินดีช่วยเธอก็ควรสำนึกบุญคุณเธอไม่ขอบคุณแต่ยังคัดลอกงานคู่มั่นท่านประธานเจียวโรทำไมคุณไม่บอกตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่เป็นไรฉันแก้มันเองได้คุณผู้หญิงทำไมคุณกู่ติดเข็มกลัดที่เหรินเจียวโรซื้อมาล่ะคุณผู้หญิงทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงหลอกคู่มั่นของคุณได้ทำไมเข็มกลัดนี้ถึงอยู่กับเขาล่ะเนื่องจากนี่คือการออกแบบของเธอมีต้นฉบับไหมฉันมีต้นฉบับอยู่แล้วต้นฉบับอยู่ในคอมพิวเตอร์ฉันจะเอาให้เธอตอนนี้ได้ไงถ้าอย่างนั้นเธอก็สามารถออกแบบแสดงการแนวคิดของเธอได้เสมอทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยถึงฉันบอกเธอมันก็ไม่ทำให้เธอดีกว่านี้หรอกแล้วพอเธอไม่สามารถบอกได้ให้ฉันพูดชุดนี้ของฉันใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายอย่างและรวมถึงเอาลวดลายของสัตว์ต่างๆไว้มากมายแนวคิดการออกแบบของฉันคือการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติแนวคิดการออกแบบนี้คุ้นเคยมากฉันจำได้ว่าดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกโรสได้กล่าวเอาไว้เออล่ะเหลินเจียโหลเธอไม่เพียงคัดลอกงานของฉันแต่ยังกล้าแอบอ้างโรสปรมาจารย์ด้านการออกแบบระดับโลกกล้าดียังไงมาบอกว่าไม่ได้เรียนแบบใช่ค่ะอาจารย์คริสคะคุณเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงคุณต้องไม่อนุญาตให้คนคนนี้ได้รางวัลนะคะประธานกูคุณเห็นไหมคะ
ถึงเธอจะเป็นพนักงานบริษัทเราแต่คนนิสัยไม่ดีอย่างเธอฝ่าฝืนข้อห้ามในกฎระเบียบก็ควรถูกไล่ออกหนูกลุ่มหนึ่งกำลังพูดโกหกโดยไม่ลืมตาไม่กลัวพระเจ้าลงโทษเหรอพอแล้วผลงานของหลินเจียหลไม่ต้องลอกเลียนแบบหากมีข้อโต้แย้งแสดงหลักฐานที่แท้จริงมาเลยเพื่อนร่วมงานบริษัทเดียวกันมันจะไม่ต้องสาดโคลใส่กันนี่ประธานกูอย่าหลงกลยาเด็กบ้านนอกคนนี้นะคะถ้าเป็นแค่เด็กฝึกงานขี้ประจบเท่านั้นว่าไงนะประธานกูคุณจะปกป้องคนนอกได้ยังไงคือนอกจากเจียหลยังมีใครอีกไหม ในเมื่อมีคนคัดค้านผมซึ่งเป็นกรรมการก็ต้องทำทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมดูเหมือนเขาจะมีเหตุผลที่สุดดาวที่หนึ่งของเหรินเจียหลูไม่มีข้อโต้แย้งที่คุณอ้างชื่อโรสเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเจียหลูเธอโด่งดังไปทั่วต่างประเทศงานเล็กๆแบบนี้มันไม่ได้มีความหมายสำหรับเธอหรอกวันนี้จะเห็นได้ว่าผลงานของเจียหลูเหนือกว่าคนอื่นมากครั้งนี้ผมมาที่คิวชูก็เพื่อประโยชน์ของเจียหลูผมต้องการให้นักออกแบบชาวจีนกล้าไปสู่ระดับโลกผมอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของนักออกแบบชาวจีนอย่างพวกเรายังไงล่ะครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรอ่ะเซียวหลินเธอเหมือนกับชื่อของเธอจริงๆหัวใจอันชั่วร้ายของสุภาพสตรีเธอทำให้นักออกแบบชาวจีนต้องอับอายให้ฉันรู้ว่าเธอจะจบยังไงคุณผู้หญิงเหรินเจียโหรจะเป็นโรสไปได้ยังไงตอนนี้ฉันควรทำไงดีและประธานกูไม่ได้พูดแทนคู่มั่นเลยแต่กลับไปเข้าข้างคนนอกฉันควรจะคิดได้แล้วเหรินเจียโหรนางเด็กบ้านนอกนางคิดจะคู่มั่นของฉันจริงๆไม่คิดว่าเหรินเจียโหรจะร้ายแบบนี้นางลงทุนซื้อเข็มกลัดนั่นเพื่อจับปลาตัวใหญ่อย่างประธานกูคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะช่วยคุณแน่นอนเจโรกูถูกดังแกในบริษัททำไมไม่บอกผมล่ะถ้าฉันบอกคุณจะไม่ให้ฉันทำงานแน่นอนแล้วฉันเป็นใครฉันจะยอมให้ถูกรังแกได้ง่ายได้ยังไงดีแล้วคิดว่ารางวัลที่หนึ่งไม่น้อยไปใช่ไหมพี่ใหญ่ลงทุนหมื่นล้านเพียงเพื่อเปิดแบรนด์ส่วนตัวฉันจะน้อยหน้าได้ยังไงกันถ้ารู้สึกน้อยไปก็บอกผมนะพี่แท้คู่มั่นท่านประธานคือเหรินเจียโหรมีหน้าเธอถึงมีทุกอย่างที่ฉันไม่มีเจียโหรเจียโหรที่แท้เธอก็คือโรสทำไมไม่บอกฉันบ้างเลยฉันเกรงว่าเจ้านายจะรู้และเพิ่มงานให้ฉันแล้วต่อไปเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมฮะแน่นอนได้งั้นใช่ไปละเจอกันพรุ่งนี้โอเคหยุดเสียแทรกได้แล้วกลับบ้านปะหลินเจียหลูถ้าดูให้ดีๆสิทั้งหมดเป็นความผิดเธอพวกคนพูดถึงบริษัทเราในเด็ดว่าไงบอกว่านักออกแบบบริษัทเราไม่มีการศึกษาไร้ความสามารถถ้าเป็นคนทำผิดนี่เห็นได้ชัดว่าเธอใส่ร้ายฉันในการแข่งขันออกแบบคริสเห็นเรื่องตลกไปหมดแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไรคนอย่างเธอน่ะไม่สมควรที่จะได้อยู่บริษัทของเราหรอกหัวหน้าทีมไล่เธอออกเลยเถอะหลินเจียโหรรีบเก็บข้าวของแล้วก็ไปจากที่นี่ซะหุบปากคุณเหรินอยู่หรือเปล่าคุณผู้หญิงเขาถามหาคุณค่ะจะถามหาฉันทำไมผมชื่อโจซีเฉิงผู้จัดการฝ่ายลงทุนของกูกรุ๊ปมาหาคุณเหรินเพื่อเซ็นสัญญาการลงทุนฉันชื่อเหรินเจโรแค่ให้สัญญากับฉันเหรินเจโรเธอนี่ไร้ยางอายจริงๆก็เราบอกว่าสัญญานี้เป็นของคู่มั่นท่านประธานของเราไงผมได้รับมอบหมายว่าสัญญานี้จะต้องส่งมอบให้คู่มั่นท่านประธาน
เธอได้ยินหรือยังสำหรับฉันที่เป็นคู่มั่นท่านประธานหรือว่าคนนี้เป็นคู่มั่นท่านประธานต้องผูกสัมพันธ์ดีๆแล้วคนอย่างประธานกูคงไม่ถูกล่อลวงจากคนอย่างเธอเพราะเขามีคู่มั่นแล้วซึ่งคู่มั่นของเขาก็คือคุณเสี่ยวหลินของเราเธอกลายเป็นคู่มั่นของมิสเตอร์กูได้ยังไงพอเธอหยุดเสแสร้งได้แล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงได้รางวัลชนะเลิศนะแต่เธอมันแค่คนจอมปลอมเธอไม่สามารถแทนที่คุณเสี่ยวหลินคู่มั่นตัวจริงของท่านประธานได้หรอกฉันไม่ได้อยากทำตัวโดดเด่นมากแต่ไม่ว่ายังไงก็ยังมีคนมายุ่งกับฉันตลอดใช่แล้วฉันก็คือว่าที่คุณนายกู้ใช่แล้วฉันคือว่าที่คุณนายกู้เซียวหลินคุณโกหกโดยไม่กระพริบตาหรือเปล่าใบหี่พ้นเธอไม่มีสิทธิ์พูดอะไรที่นี่หยุดทำตัวแปลกๆสักทีเรารู้จักเธอก็เพราะคุณเสี่ยวหลินซึ่งเขามีคู่มั่นเป็นถึงท่านประธานเธออิจฉาใช่ไหมล่ะนั่นเป็นวิธีที่แน่ใจว่าเธอเป็นภรรยาของประธานบริษัทเหรอหยุดสร้างปัญหาสักทีผู้จัดการโจเฮกกู้กรุ๊ปก็รู้ว่าฉันเป็นคู่มั่นของท่านประธานถ้ายังจะถามอะไรอีกคุณยังเป็นผู้จัดการระดับกลางของกลุ่มกู้คุณก็โง่เขลาเหมือนกันงั้นเหรอผู้หญิงคนนี้ในบรรดาคนยอมรับว่าคุณเสี่ยวหลินเป็นคู่มั่นท่านประธานทำไมเขาต้องแยกแยะอีกล่ะผู้จัดการโจอย่าไปสนใจตัวตลกคนนี้เลยสัญญานี้มีผลเมื่อไหร่คะสัญญานี้จะลงนามหลังจากที่คุณออกแบบชุดแรกเสร็จมีผลบังคับใช้ถ้าจะรับก็ต้องดูว่ามีความสามารถไหมนี่เธอจะดูถูกความสามารถคุณผู้หญิงเหรอโอเคปล่อยให้เขาวาดมันไปบ้าชะมัดฉันไม่เข้าใจภาพพวกนี้ด้วยซ้ำฉันจะออกแบบได้ยังไงเจลโหลลิปสติกของเธอสีอะไรหรออ่ะเป็นสีของอย่างชูหลินหมายเลข025ลองสิมันดีมากเลยนะเป็นไงดูดีไหมหลินเจียนโหลเธอไม่อยากเข้าร่วมโครงการที่คุณกู้ลงทุนแล้วเหรอตอนนี้ฉันจะให้โอกาสเธอแสดงฝีมือโดยการออกแบบให้ฉันดีไหมเฮ้ยทำไมในออฟฟิศถึงมียุงล่ะเนี่ยหลินเจียหลงตายจริงคุณ CEO คุณมาที่นี่เมื่อไหร่ฉันคิดว่ายุงซะอีกนะเนี่ยหลินเจียหลงร่างการออกแบบให้เสร็จแล้วให้ฉันก่อนวันศุกร์นะหลินเจียหลงร่างการออกแบบให้เสร็จแล้วให้ฉันก่อนวันศุกร์นะ กินของหวานไปคอฉันแห้งเล็กน้อยฉันอยากกินของหวานที่หลังทำไมถึงใส่น้ำตาลลงไปอ่ะฉันกำลังลดน้ำหนักฉันไม่ดื่มอะไรหวานๆหรอกนะหลินเจียหลงเธอจะแกล้งฉันเหรอเธอเพิ่งค้นพบมันตอนนี้เดิมทีโครงการนี้ลงทุนกับฉันโดยกู้เธอยืนกรานจะเอาออกไปตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากจะทิ้งฉันและคิดว่าฉันโง่หลินเจียหลงเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณผู้หญิงเปิดโอกาสให้เธอได้เรียนรู้แต่เธอกลับไม่รู้จักขอบคุณเขาถ้าเพียงเธอรู้วิธีขอบคุณแล้วก็ทำงานร่วมกันได้เจโหลฉันยอมรับว่าฉันทำพลาดและในเมื่อการแข่งขันกันออกแบบในครั้งก่อนได้รับผลกระทบถ้าเธออยากได้ประโยชน์ครั้งนี้ก็แสดงฝีมือให้โดดเด่นระดับสากลถ้าไม่ทำแบบนี้คนจะรู้จักพลังของนักออกแบบชาวจีนไหมนี่เป็นเรื่องจริงฉันปล่อยให้คนนอกคิดว่านักออกแบบชาวจีนไม่มีความสามารถไม่ได้ ก่อนอื่นเธอก็ต้องทำสิ่งที่เธอเดิมพันไว้กับฉันก่อนหน้านี้ซะก่อนเดิมพันอะไรฉันบอกเธอก่อนการแข่งขันของเราว่าฉันจะได้รับเงินรางวัลจากนั้นเธอและเซอร์ลีนาต้องคุกเข่าต่อหน้าทุกคนแล้วก็ขอโทษฉันหรือเจโรอย่าให้มันมากนักนะไม่เอาก็ไม่อยากลืมมันนี่เธอไม่ได้ยินเหรอรีบคุกเข่าขอโทษสิเธอไม่ได้ยินเหรอรีบคุกเข่าขอโทษสิ
คุณผู้หญิงคุณจะให้ฉันเสียเกียรติพระผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงให้พวกเขาลงและแค่พูดขอโทษไม่ใช่เหรออยากถูกไล่ออกหรือไงอ่ะคุณผู้หญิงลืมมันไปเถอะทำไมคุณไม่ออกแบบเองล่ะคะแค่พูดขอโทษก็ไม่ได้เหรอฉันขอโทษเซียวหลินคุณนี่จริงๆเลยเมื่อใดก็ตามที่มีอะไรเกิดขึ้นก็ผลักให้เพื่อนของคุณมาก่อนลุกขึ้นเพื่อชดเชยในความพยายามของเธอคืนนี้ฉันจะเลี้ยงมื้อค่ำพวกเธอที่โรงแรมหยุนติงโรงแรมหยุนติงค่าอาหารมื้อหนึ่งเป็นหมื่นเลยเนี่ยคุณผู้หญิงคุณใจดีมากเลยถ้าอย่างนั้นพาพวกเราไปหมดเลยนะคะฉันนัดเพื่อนร่วมชั้นบางคนไว้ด้วยครั้งหน้านะครั้งนี้ไม่สะดวกคิดได้หรือยังหนึ่งเด็กบ้านนอกรีบขอบคุณคุณผู้หญิงสิว้าวขอบคุณนะคะบอสหลิวคะครั้งนี้ฉันมีของดีมาให้คุณด้วยฉันขอเงินพอใช้2-3วันได้ไหมคะตามได้ที่ฉันสนุกแล้วก็อยากได้เท่าไหร่ฉันก็ไม่มีปัญหาบอสหลิวคะขอแค่คุณรอฉันจะหาคนมาให้คุณแน ไม่ใช่จะทำให้เขาพอใจแต่ยังถ่ายวิดีโอนางเหลินเจียนโหลแถมฉันจะเก็บไว้ขู่นางได้ด้วยคุ้มค่าจริงๆเธอไม่ได้พูดหลังจากได้รับสัญญาใช่ไหมได้งั้นแค่นี้นะทำไมเซียวโหลถึงมาอยู่ที่นี่คุณเหลินบอกว่าวันนี้มีการรวมตัวเพื่อนร่วมชั้นได้ให้คนไปส่งวายแดงที่ห้องจัดเลี้ยงนั่นขอวายแดงชั้นดีด้วยนะครับเหลินเจียวหรูหวนเฮาไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นเธอจริงๆด้วยอ่ะไม่คิดว่าจะเจอเธอในโรงแรมหรูนะเธอเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เหรอนายล้อเล่นเหรอวันนี้มีการรวบตัวของชั้นเรียนเหรออ๋อฉันจะเธอมาด้วยนี่ถ้างั้นก็เข้ามาสิทุกคนก็อยากรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงไปทุกคนดูสิว่านี่ใครไม่เจอกันนานนะทุกคนโหนี่ไม่ใช่ดอกไม้ยิ้มของโรงเรียนเราเหรอทำไมเธอถึงเรียกเสี่ยวหัวตั้งแต่แรกนะเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นแค่ขอทานเก็บขยะแต่เธอกล้าโกหกเราว่ายังไงนะอ๋อเธอร่วมงานวิจัยดีนะที่หวนห่าวจับได้ไม่งั้นเราคงไม่รู้อะไรเลยเธอคงคิดว่าเป็นเรื่องตลกมั้งคนอย่างเธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้ได้ยังไงอะฉันเชิญเธอมาที่นี่เองมีปัญหาไหมเซียวลินคุณหมายถึงเรื่องอะไรเซียวลินก็กำลังพูดความจริงนะสิเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนอย่างเธอไม่รู้ชีวิตนี้เคยไปโรงแรมหรูๆมาก่อนไหมคุณเซียวลินพอเห็นเธอก็เลยสงสารเขาก็เลยพาเธอมาเปิดหูเปิดตาใช่แล้วอย่าอายไปเลยฉันคุ้นเคยกับที่นี่นะอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยนะแต่ถ้าอยากเก็บเศษอาหารกลับคุณทำไม่ได้หวังว่าคงเข้าใจนะฉันคิดว่าฉันไปดีกว่าอ่ะทุกคนทำอะไรอ่ะเจียนเหลอเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันตอนนี้ฉันไม่ยอมให้ใครรังแกเธอนะเพื่อนร่วมชั้นงานเหรอเขาจะไม่จบมัธยมปลายเลยใช่ด้วยการศึกษาของเขาเป็นคนทำความสะอาดก็รู้แล้วใครเป็นคนบอกคุณว่าฉันออกจากโรงเรียนมัธยมแต่ฉันไปเรียนต่อต่างประเทศมาฉันอยากรู้ว่าใครปล่อยข่าวลือนี้ฉันจะพูดยังไงก็พูดได้นะเป็นไปได้ไหมว่าเธอเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กที่เมืองนอกแต่บอกคนอื่นว่าไปเรียนเมืองนอกนะฮะเอาล่ะตอนนี้เจียวโหลเป็นนักออกแบบเหมือนกับฉันแล้วแต่ว่าเขาได้ทำงานได้ไงฉันก็ไม่รู้นะได้ยินว่าเธออยู่บริษัทเดียวกับคุณคงจะอ้างว่าเป็นคู่มั่นของประธานเพิ่งให้ได้งานสินะเอ๊ะจะว่าไปเซียวหลินเก่งที่สุดในหมู่พวกเราไม่ใช่เหรอทุกคนอยู่บนจุดเริ่มต้นเดียวกันแต่จู่ๆเธอก็กลายเป็นคู่มั่นท่านประธานที่มีหุ้นนับแสนล้าน
ไม่เหมือนกับบางคนทำงานมาหลายปียังได้ค่าจ้างไม่กี่หยวนคุณเสี่ยวหลินเมื่อไม่นานมานี้ครอบครัวเราเพิ่งลงนามข้อตกลงกับกลุ่มกรุ๊ปพอจะให้ผมได้พบกับคุณกู่จะได้ไหมถ้าเป็นของปลอมถ้าจะหามิสเตอร์กูให้คุณได้ยังไงเธอพูดอะไรเฮ้ยหลินเจ้าโหลอย่าทำให้เสียเรื่องสิที่เธอได้มาร่วมงานเนี้ยถือว่าฉันไว้หน้าเธอแล้วนะแน่ใจได้ยังไงว่าเธอเป็นภรรยาของ CEO คุณเสี่ยวหลินเป็นคู่มั่นท่านประธานของเธอใครๆก็รู้กันทั่วบริษัทเพื่อนของฉันเป็นพนักงานบริษัทเธอสิ่งที่เขาบอกฉันต้องเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเนื่องจากเขาเป็นภรรยาของประธานวันนี้เธอเลยเป็นคนเลี้ยงเหรอไม่เราไม่ต้องการ AA แน่นอนว่าโรงแรมนี้คุณเสี่ยวหลินน่ะจองไว้เงินแค่นี้สำหรับคุณเสี่ยวหลินน่ะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเธอเป็นแค่หลานของขอทานน่ะอยู่ถามอะไรแบบนี้เธอโอเคงั้นให้เธอจ่ายบินไปนางว่านอกนี่ทำชั้นงานเข้าก็จะให้หวนห่าวจ่ายแล้วแท้ๆลอกเลียนแบบก็คือลอกเลียนแบบไม่มีเงินก็ต้องแต่งตัวเซียวลินนี่เธอโกหกเราเหรอเราไม่ได้สั่งไวน์เพิ่มนะนี่คือไวน์แดงที่คุณกูฝากทางโรงแรมไว้เขาขอให้เราส่งให้คุณหลินค่ะหรือจะถูกส่งมาจากบอสหลิวดีนไหมนี่คือไวน์แดงที่คุณกู่มอบให้คุณหลินลาฟิเย่ปี1982ราคาเป็นล้านเลยจะบอกว่าคุณหลินเป็นของปลอมได้ยังไงอ่ะอ้วนห่าวที่นายพูดกับฉันวันนี้ลืมไปแล้วหรือไงหน้าเบิดชะมัดเลยคุณผู้หญิงขอโทษด้วยนะฉันคิดผิดอ่ะเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นหาเรื่องนะดูสิเฮ้ยถ้าบอกเป็นเพราะเธอถ้าบอกไปพ่อเธอฉันเกือบจะติดต่อกับคุณกู่ได้แล้วแต่ว่าเธอก็ทำพังหมดเลยคุณผู้หญิงคนอย่างคุณน่ะเกือบเดือดร้อนพ่อสงสารผู้หญิงคนนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอเลี้ยอาหารมื้อนี้เพื่อเป็นการปลอบใจคุณนะนะห่างคุณเลียเก่งมากน่าเสียดายที่คุณเลียผิดคนตลกแล้วถ้าไม่ประจบเขาแล้วจะประจบใครเล่าฮะจะประจบเธอได้ยังไงฮัลโหลยกเลิกสัญญาของบลัชและเวนเขาไม่เคยให้ความร่วมมืออะไรเลยเลินเจียวโหรทำอย่างกับว่าเธอรู้จักเป็นการส่วนตัวแหละกล้าดียังไงมาแสดงต่อหน้าคุณผู้หญิงไห้เหรินเจียวโหรเธอไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจริงๆไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้หรือว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคุณผู้หญิงผู้หญิงคนนี้กล้าที่เสมอคุณน่ะแต่ยังแอบอ้างสิ่งของคุณอีกให้ผมจะกล้าสั่งสอนเธอเลยดีไหมฮะจะทำอะไรไม่รู้เหรอถ้าสัมผัสฉันอีกครั้งในตายแน่เดี๋ยวก่อนเหรินเจียวโหรครั้งนี้ฉันจะปล่อยเธอไปดื่มไวน์แก้วนี้ให้หมดและนับจากนี้งานออกแบบของเธอพวกเราจะไม่ก้าวก่ายได้ยินไหมบัดคุณผู้หญิงจะไปไหนเหรอฉันมีเรื่องที่ต้องไปจัดการไม่ต้องห่วงฉันจะบอกคู่มั่นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนายขอบคุณครับอ๋อโชคดีนะครับโชคดีเหมือนห่าวนายโอเคไหมเฮ้ยเธอนี่ไม่รู้อะไรเลยฮะถ้าได้เซ็นสัญญาครอบครัวเราก็สบายไปทั้งชาติมาครับพ่อผมจะบอกพ่อพอดีเลยอ่ะฮะอะไรนะ
กูกุ๊บยกเลิกสัญญาทั้งหมดเหรอครอบครัวเราล้มละลายแล้วเหรอประธานกูเราไปดูคุณผู้หญิงดีไหมครับมีอะไรก็หลิวหลอว่าคนนี้เขาชอบทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายในโรงแรมของเราสร้างมลทินให้พวกผู้หญิงทำไมไม่บอกฉันแต่แรกฮะประธานกูคุณจะทำอะไรพี่ดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะพูดถูกเป็นของดีจริงๆนะฉันจะสนองอย่างดีเลยคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครหากคุณกล้าสัมผัสฉันแล้วก็คุณจบไม่สวยเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วเธอไปไหนไม่รอดหรอกเธอหนีไม่พ้นแล้วฉันเคยเจอผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาหลายคนพวกติดโรคแต่ฉันเชื่อว่าเธอไม่เหมือนผู้หญิงพวกนั้นเพราะว่าเธอกล้าต่อรองกับฉันปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปฉันน่ะชอบความป่าเถื่อนและฉันก็ชอบปลาผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังอย่างเธอฉันเป็นคู่มั่นของกู้เซาติงถ้าเกิดว่าคุณกล้าสัมผัสฉันแล้วก็แหมเป็นคู่มั่นกูเศร้าติงซะด้วยเป็นคู่มั่นของดาราดังเหมือนกันนี่มาเถอะที่รักฉันอาจจะชมเชยเธอไม่ไหวแล้วอ่ะพี่โอ้ยโอ้ยดังเด็กนี่กล้าเตะฉันเหรอเฮ้ยปล่อยฉันไปตัวนี้เอาโอ้ยเขาไอ้สารเลวไอ้กล้าต่อยหน้าฉันเหรอแต่มาดูซิว่าฉันเป็นใครอะฮะคุณกูไม่ใช่แกแต่ต้องผู้หญิงของฉันผมไม่ได้ผิดนะเสี่ยวหลินผู้หญิงคนนั้นน่ะบอกว่าเป็นของดีผมเพิ่งมาหล่นยังขอให้ผมอัดวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยเสี่ยวหลินมันเป็นงานเลี้ยงหงเหมือนจริงจริงคือผมไม่กล้าแล้วคุณกูเมตตาจะช่วยผมด้วยนะคุณมันเลวฉันไม่รู้ว่ามีผู้หญิงกี่คนที่ถูกทำร้ายคุณมีความกล้าที่จะขอร้องเหรอในเมื่อชอบแบบนี้ฉันจะตอบสนองให้เองผู้ช่วยเจียงครับบอกให้พวกตำรวจมาที่นี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ควรที่จะอยู่ในสังคมนี้อีกต่อไปให้พวกเขายึดทรัพย์สินของเขาให้หมดครับไม่จำเป็นต้องเรียกเขาหรอกจะมีคนมาจัดการที่หลังและอย่าเปิดเผยเรื่องราวของฉันเด็ดขาดบอสหลิวคะเหมือนจะเสร็จบอสหลิวแล้วบอสหลิวบอสหลิวคุณจะผิดคนแล้วบอสหลิวบอสหลิวคุณจะผิดคนแล้วบอสหลิวบอสหลิวคุณจำผิดคนแล้วมานี่อย่านี่บอสหลิวบอสหลิวที่รักที่รักอะไรคุณยังโกรธอยู่เหรอรู้ไหมคุณเกือบถูกพนันฆ่าแล้วนะเฮ้ยผมไม่คุณทำงานไม่คุณออกไปเสียข้างนอกแล้วแล้วตอนนี้ฉันเป็นอะไรไหมลองคิดดูสิตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นคงจะเป็นฝันร้ายไปแล้วเราลืมเรื่องนี้กันเถอะนะได้ผมเถียงคุณไม่ได้เลยงั้นหายโกรธได้แล้วนะคะผมจะกล้าโกรธคุณเหรอคู่มั่นของฉันน่ารักที่สุดถ้าอย่างนั้นไม่ไปทำงานแล้วได้ไหมพูดถึงเรื่องนี้ฉันเพิ่งนึกได้คุณได้เข้าซื้อบริษัทลันโลตั้งแต่เมื่อไหร่คุณไม่รู้เหรอคุณรู้ได้ไงทำไมไม่บอกฉันผมไม่ได้มาที่นี่เพื่ออยากปกป้องคุณนะก็บอกมาแค่นี้มันยากตรงไหนแล้วก็ฉันเห็นปัญหาเกิดขึ้นมากมายให้ฉันลาออกฉันคงทำไม่ได้ทำไมล่ะเป็นเพราะประธานอย่างคุณไม่สนใจบริษัทพวกลูกน้องคุณก็เลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฉันต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนหึได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะมารับคุณหลังเลิกงานคุณขับรถหรูขนาดนั้นจะปกป้องอย่างลับๆได้ไงนี่เป็นรถถูกที่สุดในบ้านเรานะ
ฉันจะเอารถไปจอดแล้วคุณรีบไปก่อนเถอะจุ๊บก่อนฉันไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายฉันต้องการทุกอย่างที่เธอมีทั้งหมดคุณเป็นไรไหมฉันไม่เป็นไรอ๋อนั่นก็ดีแล้วสายขนาดนี้ยังไม่มาสงสัยจะถูกบอสหลิวจัดหนักทำไมตกใจที่เห็นฉันเหรอทำไมฉันต้องตกใจหน้าไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรฉันพลาดหกล้มเนี่ยอ๋อหลอนเจียหลงเธอยังขี่รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆมาทำงานใช่หรือเปล่าทุกคนต่างก็เป็นคนทำงานขี่มอเตอร์ไซค์คันจิ๋วมาทำงานไม่เห็นหน้าอายถ้าต้องบอกใครคนบ้านนอกอย่างนี้เทียบกับคุณได้ยังไงกันล่ะเขายากจนขนาดไหนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็เพราะไม่มีเงินค่าเดินทางอ๋องั้นเหรอแน่นอนว่าคุณกู้รักฉันมากอย่าคิดว่าเธอจะคิดหาวิธีมาฉกคุณกู้ไปจากฉันได้เธอทะเยอทะยานมากไปยังคิดจะจับคุณกู้ฮะคุณกู้และคู่มั่นเหมาะสมกันจะตายยิ่งโง่ที่จริงฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นไปได้ไหมว่าพวกเรากำลังเข้าใจผิดเรื่องอะไรล่ะที่จริงคุ้มมันท่านประธานควรจะเป็นเจโรที่จริงคุ้มมันท่านประธานควรจะเป็นเจโรนี่เธอกล้าถามฉันเหรอเธอทำอะไรนะทำไมเขาถามจี้ใจดำเธอหรือไงคุณหลินซิ่วอยู่ก็แค่สงสัยเจโรจะเป็นคุ้มมันท่านประธานได้ไงแต่เมื่อเช้าฉันเห็นว่าพอได้แล้วซิ่วอยู่ห้ามถามถึงตัวตนของฉันส่วนนางบ้านนอกไม่ช้าก็เร็วฉันจะพิสูจน์ว่านางเป็นใครนี่เงาคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งอารมณ์เสียรอฉันด้วยคุณไม่เอานะเรียกฉันว่าเจโรเถอะพอเห็นเธอทำให้ฉันคิดถึงน้องสาวเขาหน้าเหมือนเธอเขาก็มีไฝที่หน้าถ้าตอนนี้เขายังอยู่ก็น่าจะรุ่นเดียวกับเธอนี่คุณหมายความว่ายังไงหรอตอนฉันอายุ3ขวบพ่อแม่ฉันเสียชีวิตการตายของน้องสาวยังไม่เป็นที่แน่ชัดตอนนี้เหลือแค่ปู่กับฉันที่ยังดูแลกันขอโทษด้วยที่ทำให้คุณต้องเศร้าไม่เป็นไรฮัลโหลบอสหลิวคะเมื่อไหร่คุณจะให้วิดีโอกับฉันไม่ต้องห่วงพอถึงเวลาฉันจะให้มากับเธอแน่แล้วอย่าผิดสัญญานะฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอเหลินเจียนโหลรอให้ฉันได้วิดีโอก่อนฉันเล่นงานเธอแน่หนึ่งโง่ไม่รู้จักระวังพี่ช่วยฉันสืบอะไรหน่อยสิทุกคนวางมือจากการทำงานก่อนเขามีข่าวดีมาบอกทุกคนวันมะรืนเป็นวันครบรอบ10ปีของกู่กรุ๊ปประธานกู่เราจะจัดงานฉลองครบรอบ10ปีให้ทีมงานออกแบบทำงานให้ดีนอกจากนั้นประธานกู่เชิญพวกเราทุกคนไปร่วมงานด้วยงานเลี้ยงนี้ไม่เพียงแต่นำสาขาหลักทั้งหมดมารวมตัวกันแต่ยังมีดาราชั้นนำเข้าร่วมด้วยสำหรับพวกเรานี่เป็นโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตสิ่งสำคัญคือประธานกู่จะมาในงานเลี้ยงเพื่อประกาศตัวแทนการสร้างแบรนด์และรายชื่อทีมนักออกแบบได้เวลาเปิดเผยตัวตนของเธอในฐานะคู่มั่นกับมันรอแล้วแต่ว่าบัตรเชิญมีเพียง3ใบเท่านั้นอะไรนะมีแค่3ใบเหรอ
แล้วพวกเราต้องเยอะจะแบ่งกันยังไงกลัวอะไรลืมแล้วว่าคู่มั่นท่านประธานอยู่ที่นี่จริงด้วยไม่เห็นจะต้องมีการเชิญเลยให้คุณผู้หญิงพาเข้าก็ได้นี่ฉันไม่อยากเห็นอะไรที่สกปรกในงานเลี้ยงนี้คนบ้านนอกอย่างเธอฉันไม่เข้างานไม่ต้องห่วงหรอกคุณผู้หญิงฉันไม่เข้าใจการฉันอยู่ไหนฉันจะเอาให้สิวยุ่งได้งั้นก็ตามนั้นเป็นไงคุณคิดว่าพรุ่งนี้ฉันใส่ชุดนี้ดีไหมคุณใส่สวยหมดแล้วจริงสิคุณปู่กลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาจะเข้าร่วมงานฉลองวันครบรอบพรุ่งนี้ด้วยจริงเหรอนั่นก็ดีสิผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะประกาศว่าคุณเป็นคู่มั่นผมนะงั้นก็ปกปิดตัวตนไม่ได้แล้วสิคุณยังจะปิดบังอีกเหรอจะหาผู้ชายคนอื่นหรือไงคุณพูดอะไรทำอย่างกับไม่ไว้ใจฉันผมไว้ใจคุณอยู่แล้วท่านประธานผมไม่ได้จะขอร้องท่านประธานผมไม่ได้จะขอร้องมีอะไรลูกสาวผมไม่รู้ได้ยินมาจากไหนว่าคุณจัดงานครบรอบผมเลยจะขอการเชิญจากพวกคุณผมกับแม่ของเขาเลี้ยงแบบตามใจมาโดยตลอดนะครับพอเขารู้เข้าก็โวยวายมันยากที่จะปฏิเสธลูกไม่มีปัญหาก็เอาไปสิขอบคุณครับท่านประธานคุณผู้หญิงคนบางคนช่างไร้อย่างอายกล้ามาสถานที่ระดับสูงแบบนี้ได้งานเลี้ยงนี้ฉันเป็นคนจัดเองทำไมฉันจะมาไม่ได้จะบอกว่าเธอเป็นคู่มั่นท่านประธานอีกละสิฉันเป็นคู่มั่นของประธานจริงๆแต่พวกเธอไม่เชื่อกันเองเด็กฝึกงานบ้านนอกอย่างเธอพอรู้ว่าจะมีคนชนชั้นสูงมาที่นี่ก็เตรียมวางแผนจะจับผู้ชายแล้วแต่ฉันได้ยินว่าคืนนี้มีแต่ผู้ชายคุณภาพครับแก้วน่าเสียดายที่เธอทำได้แค่รออยู่นอกประตูเธอต้องมีการ์ดเชิญถึงจะเข้าที่นี่ได้เธอมีหรือเปล่าทำไมเธอถึงมีการ์ดคำเชิญหรือว่าเธอจะเป็นลูกสาวบ้านเซียวดังบ้านนอกที่ผ่านผู้ชายมานับพันมีการ์ดเชิญได้ยังไงนี่เธอจะพูดจาอะไรก็ระวังปากหน่อยทำไมเธอถึงพาคนแก่เข้ามาด้วยคิดว่านี่เป็นงานเลี้ยงในหมู่บ้านเธอหรอถ้าบริษัทเราขายหน้าจริงๆฉันจำได้แล้วนี่คือตาแก่ที่คอยเก็บเศษผ้าให้เธอไม่ใช่เหรอฮะฉันเป็นคนเก็บเศษผ้าเหรอมีเพื่อนร่วมชั้นหรอคะตอนนั้นที่ปู่อาสาเก็บขยะให้พวกเธอเลยเห็นว่าปู่เป็นคนเก็บเศษผ้าออกไปเลยไปมองอะไรหยุดได้งานเลี้ยงนี้มีแต่คนชนชั้นสูงเท่านั้นที่เข้าร่วมได้จะให้คนเก็บเศษผ้าเข้ามาได้ยังไงปู่คะไม่เป็นอะไรนะคะเป็นสิเขาเรียกเราว่าคนบ้านนอกฉันหมายถึงคนด้วยคนและหลานสาวก็ไม่ต่างกับหนูในรางน้ำกล้าดียังไงมาทำเป็นช้างต่อหน้าฉันฮะน่าขันจริงๆเซียวลินเธอเสพติดการเป็นคู่มั่นท่านประธานเหรอลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครเซียวลินเธอเสพติดการเป็นคู่มั่นท่านประธานเหรอลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครเธอนั่นแหละเสพติดการสร้างภาพคุณผู้หญิงคุณเลือกโทรศัพท์ครับเขามานี่ทำไมหรือนางบ้านนอกจะทำชีวิตฉันพังเธอคงจ้างพวกนักแสดงเพื่อที่จะได้ดูเป็นคู่มั่นของท่านประธานสินะเธอคงจ้างพวกนักแสดงเพื่อที่จะได้ดูเป็นคู่มั่นของท่านประธานสินะพ่อบ้านเซียวเมื่อวานคุณบอกว่าลูกสาวคุณอยากมางานครบรอบด้วยเธอคือลูกสาวคุณใช่ไหมก็ครับเธอคือลูกสาวของผมนางบ้านนอกคงจะขอให้พ่อฉันร่วมมือด้วยฉันไม่มีทางออกแล้วคงต้องแสดงให้จบนี่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำทำไมต้องใส่ร้ายฉันอะไรกันทำไมไม่รู้จักพ่อของลูกล่ะฮะฉันเป็นคู่มั่นท่านประธานฉันจะไปรู้จักคุณได้ยังไงกันคุณกล้าดียังไงถึงมาอ้างว่าเป็นพ่อฉันลูกพ่อนี่ลูกพวกอะไรเนี่ยพ่อเป็นพ่อของลูกนะเซียวลินเธอแกล้งจะเป็นคู่มั่นท่านประธานแถมทำเป็นไม่รู้จักพ่อตัวเองยังเป็นคนอยู่ไหมหลินเจียนเหรอฉันแค่ไม่ได้เชิญเธอเข้ามาดีอยู่ด้านเธอยังจะใส่ร้ายฉันอีกเหรอพ่อบ้านเซียวในเมื่อเธอบอกว่าคุณไม่ใช่พ่องั้นคุณก็ไม่มีลูกสาวแบบนี้คุณกลับไปก่อนเถอะปู่คะเราเข้าไปกันเถอะนี่ทำไมถึงปล่อยเธอเข้าไปอ่ะเธอเ
ธอไม่มีแม้แต่การ์ดเชิญด้วยซ้ำอ่ะทำไมเธอต้องมีการ์ดเชิญด้วยครับคุณกำลังช่วยเธอปกปิดฉันจะต้องร้องเรียนเรื่องนี้ฉันขอสั่งให้พวกเขาโทรหาหัวหน้าด่วนเลยหุบปากคุณเสียสติเรื่องไงอ่ะถึงกล้าดูหมิ่นสองคนนั้นตอนนี้ผมนี่แหละจะไล่คุณคุณไล่เราไม่ได้นะพวกเรามีการ์ดเชิญในเมื่อมีการ์ดเชิญคุณก็เข้าไปได้แต่ต้องให้เกียรติสองคนนั้นด้วยค่ะตัวตนของเหรินเจียวโหรคือใครถึงให้รปภ.ทำแบบนี้กับเราเป็นไปได้ไหมที่นางจะเตรียมกับรปภ.น่ะนางเว้นนอกเหรินเจียวโหรรู้วิธีเอาตัวเข้าแลกนะชายชราคนนี้คือคุณปู่ของเหรินเจียวโหรเจียวโหรไงซิวหยูหลนเจียนโหรเธอนี่เก่งจริงๆนะแต่ว่าถ้าเธอมันจอมปลอมย่อมเป็นของจริงไม่ได้มาดูว่าเธอจะภูมิใจในตัวเองอีกนานแค่ไหนประโยคนี้เอาไว้บอกเธอด้วยนะระหว่างเราคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมเพราะอีกไม่นานเธอจะได้รู้คำตอบได้ฉันจะรอเห็นหรือยังคนบ้านนอกประธานกู้มองคุณหลินตาไม่กระพริบฮะงั้นเหรอประธานกู้เขากำลังมองใครอยู่นะเขามองใครอยู่ไม่จำเป็นต้องบอกประธานกู้กับฉันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดคนบ้านนอกอย่างเธอคิดจะยั่วเขาได้เหรอหยุดพูดถึงเจียวโหรแบบนั้นเถอะมึงหนอหนังสือเหรินเจียวโหรให้อะไรเธอเหรอถึงได้ปกป้องนางขนาดนี้ถึงคุณจะชอบรังแกฉันแต่ฉันก็ไม่อยากให้คุณถูกเสี่ยวหลินหลอกแถมคุณอาจจะตกงานหุบปากมึงดอกไม้ริมกำแพงไม่เป็นไรนะซิวอยู่ถ้าพวกเขาอยากเดือดร้อนก็ปล่อยให้เดือดร้อนไปไม่เป็นไรนะซิวอยู่ถ้าพวกเขาอยากเดือดร้อนก็ปล่อยให้เดือดร้อนไปกรุณาเงียบก่อนนะครับผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าการประกวดการออกแบบเมื่อเดือนที่แล้วรางวัลที่หนึ่งคือพนักงานของเราวันนี้ประธานกูจะเป็นผู้มอบรางวัลแด่ผู้ชนะและประธานกูขอประกาศตัวแทนแบรนด์และรายชื่อของนักออกแบบแบรนด์ปรบมือต้อนรับประธานด้วยครับผมขอประกาศตัวแบรนด์ดังของเราได้แก่เซียวลินผู้จัดการโจแน่ใจนะว่าตัวแทนแบรนด์ชื่อเสี่ยวหลินผมว่าเป็นเหรินเจียวโหรนะประธานกูผมติดตามแผนของแผนนี้มาตลอดร่างการออกแบบของเธอน่ะเป็นคนวาดทั้งหมดส่วนเหรินเจียวโหรน่ะเป็นแค่เด็กฝึกงานไม่ได้ใช้ความพยายามหากไม่เชื่อก็ถามเจ้าหน้าที่แผนออกแบบได้ใช่ค่ะประธานกูการออกแบบนี้เป็นผลงานคุณหลินทั้งหมดใช่จะรับรองได้ค่ะโกหกประธานกูเหรินเจียวโหรต้องหาเป็นคนโกหกเธอไม่มีความสามารถในการสร้างแบรนด์ทั้งหมดเกิดขึ้นได้เป็นเพราะคุณหลินทั้งนั้นนั่นคงก็หมายความว่าผมโกหกงั้นเหรอผมดูเหรินเจียวโหรวาดแบบทั้งคืนมันจะกลายเป็นของเสี่ยวหลินได้ยังไงเล่าฮะคุณผู้หญิงที่คุณกูพูดหมายความว่ายังไงประธานกูเราไม่ได้โกหกการออกแบบนี้วาดโดยคุณหลินจริงๆนะคะร่างการออกแบบนี้วาดโดยคุณหลินนั่นคุณผู้หญิงขึ้นมานี่หน่อยคุณผู้หญิงประธานกูเรียกคุณแล้วคุณผู้หญิงรีบไปสิผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักคนที่อยู่ข้างผมเป็นคู่บ้านของผมในนามกู่เซ่าติงเธอเป็นคู่บ้านตัวจริงเหรินเจียวโหรผมจะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักคนที่อยู่ข้างผมเป็นคู่บ้านของผมในนามกู่เซ่าติงเธอเป็นคู่บ้านตัวจริงเหรินเจียวโหรอะไรนะผมกู่เซ่าติงมีคู่บ้านเพียงคนเดียวนั่นก็คือเหรินเจียวโหรงั้นเธอเป็นใครฉันบอกพวกคุณไปแล้วแต่พวกคุณก็ไม่ฟังนี่ฉัน
ช่วยตัวปลอมอยู่เหรอหน้าขายหน้าจริงๆเลยกล้าดียังไงมาโกหกเราฮะเป็นเพราะเธอเราถึงต้องผิดใจกับคุณผู้หญิงเซียวลินถ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมหลินเจียนโหลเธอกล้าหลอกฉันได้ยังไงฉันจะไม่ยอมให้มันจบง่ายๆทุกคนเปิดโทรศัพท์แล้วดูสิคนที่เป็นคู่มั่นท่านประธานชีวิตส่วนตัวเธอทำตัวน่ารักขนาดไหนจะพูดไร้สาระอะไรถ้ามีอะไรก็ไปทำไปทำไมต้องให้เราดูอะไรพวกนี้ทำไมเป็นฉันไปได้ปิดเร็วปิดสิอย่าดูอย่าดูนะอย่าดูสิเซียวลินเธอเป็นเหมือนที่ฉันคาดไว้เธอรู้ตัวว่าทำอะไรแต่ก็ยังไม่แก้ไขฉันให้โอกาสเธอแล้วนะแต่เธอกลับไม่ปรับปรุงตัวเที่ยวลินเที่ยวหลอกผู้คนสวมรอยเป็นตัวตนฉันไม่เพียงสร้างกลุ่มคนในบริษัทรังแกฉันแถมยังร่วมมือกับคนนอกเพื่อทำร้ายฉันทุกคนรู้ความจริงกันแล้วนะมันก็ได้เอาตัวเธอไปส่งสถานีตำรวจทีฉันไม่ได้ผิดฉันไม่ได้ผิดคุณต้องเชื่อฉันนะฉันไม่ได้ผิดและพวกเธอด้วยเจียวหยานเซินลี่นาคุณผู้หญิงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราถูกเธอปั่นหัวคุณผู้หญิงเราก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะเธอไม่เพียงแต่ประจบหัวหน้าแต่ยังรวมหัวกันแกล้งเพื่อนร่วมงานคนอย่างพวกเธอช่วยคนอื่นทำชั่วนั่นยิ่งน่ารังเกียจอย่าว่าแต่ฉันที่ทนไม่ได้แม้แต่กู้กรุ๊ปเองยังรับไม่ได้ฉันขอไล่พวกเธอออกเขาประกาศว่าพวกเธอสองคนถูกไล่ออกจากกู้กรุ๊ปอย่างเป็นทางการต่อไปบริษัทไหนจะรับเราล่ะเราจบเหตุแล้วจบแล้วทุกอย่างจบลงแล้วผู้จัดการโจคุณจะไปไหนคะคุณผู้หญิงผมผิดเพราะว่าผมแยกแยะไม่ออกเพราะสุขคนตายฉันไม่ใช่เด็กฝึกงานบ้านนอกใช่ไหมคุณผู้หญิงผมเองก็ถูกพวกนั้นหลอกนะคุณเองก็ไม่ต่างกับหัวหน้าทีมมีคนอย่างคุณอยู่ในบริษัทคนที่มีความสามารถถึงไม่ได้เลื่อนตำแหน่งในเมื่อคุณเป็นเหมือนพวกเธองั้นผมขอให้คุณลาออกซะอย่าให้ผมออกเลยนะครับผมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไม่มีงานก็แย่นะสิเหรียญเจโรเดี๋ยวเธอก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีกับเรื่องแค่นี้มองผ่านไปไม่ได้เหรอยังไงเธอต้องพึ่งพาพวกเราอยู่แล้วหรือเธอคิดว่าเธอทำงานคนเดียวก็ได้ผมโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเสี่ยหลงเป็นเพื่อนคนเดียวตั้งแต่ผมไปโรงเรียนไม่ใช่แค่เธอไม่ดูถูกผมแต่กลับให้เงินสนับสนุนการงานผมด้วยชื่อเสียงระดับชาติของเธอในนามรถเธอสามารถเปิดบริษัทออกแบบได้แต่เธอได้จะกลับจีนเพื่อพัฒนาการออกแบบรายได้ของเธอในต่างประเทศเกือบพันล้านแล้วพวกคุณกล้าดูถูกเสี่ยหลงได้ยังไงเอาตัวมาเธอออกไปและในโอกาสนี้ผมจะขอประกาศต่อหน้าทุกคนเหลินเจียโหรจะได้หุ้นของกู่กรุ๊ปทั้งหมดโดยเธอจะถือหุ้นทั้งหมด 51% ของกู่กรุ๊ปแม่เจ้า 51% มากกว่าครึ่งเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าประธานกู่จะไม่ได้ทำงานกับคู่มั่นนะทำไมล่ะผู้ก่อตั้งแบรนด์ขอจะประกาศนักออกแบบที่ของคุณถ้าคุณไม่บอกฉันก็ลืมแล้วฉันขอประกาศในนามของโรสฉันเหลินเจียโหรขอแต่งตั้งหลินซิวหยูแผนกออกแบบขอบคุณคุณผู้หญิงเด็กคนนี้นี่หน้าเหมือนนิ่งนิ่งมากนี่หนูขอถามหน่อยพ่อแม่ของหนูน่ะชื่อแซ่อะไรเหรอคุณปู่คะฉันไม่มีพ่อแม่โตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นเรื่องจริงแล้วหนูพี่ทำผลตรวจ DNA เสร็จหรือยังเซี่ยวหยงอยากทำแบบนี้จริงเหรอพี่ลืมแล้วหรือว่าตอนเด็กเรามีชีวิตยังไงทำไมคนอื่นถึงมีทุกอย่างแต่ว่าเรากลับไม่มีอะไรเลยได้พรุ่งนี้ฉันจะสมุดไปให้นะดีนิ่งๆไม่คิดเลยว่า
จะได้เจอหลานอีกไหนเล่าสิว่าหลานไปอยู่ที่ไหนมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะซิวหยูทำไมมาอยู่บ้านฉันได้โดโดเขาเป็นน้องสาวของหลานนะเกรงว่าบ้านของเธอจะต้องตกเป็นของฉันพี่สาวที่จริงฉันไม่ได้คาดหวังแต่ฉันสงสัยตอนที่พี่พูดครั้งแรกเพราะพี่สาวของฉันหายในปีเดียวกันแล้วฉันก็ไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าดังนั้นฉันก็เลยเอาเส้นผมพี่ไปตรวจความเป็นพี่น้องไม่คิดเลยว่าผลตรวจ DNA ตรงกันอยู่ 99% นิ่งเธอเป็นน้องสาวของฉันจริงๆที่ผ่านมาเธอคงเหนื่อยมากเธอนิ่งครอบครัวเลยก็บอกเราจะดูแลหลานให้ดีและต่อไปนี้ไม่ว่าหลานจะต้องการอะไรหลานจะได้ทั้งหมดถ้าต้องการอะไรบอกปู่ได้นะเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงในเมื่อเธอกลับมาแล้วเธอต้องการอะไรฉันจะให้ทุกอย่างฉันจะพาเธอไปดูห้องนอนก่อนสิ่งที่ฉันต้องการก็คือของของเธอทุกชิ้นซิวหยูต่อไปนี่เป็นห้องนอนของเธอห้องของฉันอยู่ข้างๆถ้ามีอะไรก็มาหาฉันนะเจโรฉันอยู่ที่นี่ได้จริงเหรอแน่นอนสิต่อไปนี่เป็นบ้านของเธอฉันจะไปหาปู่เธอก็ทำความคุ้นเคยไปนะไม่ช้าก็เร็วที่จะต้องเป็นเมียของเขาไม่ใช่เธอหรือเจียวโรทำไมมาอาบน้ำห้องฉันกับเจียวโรล่ะประธานกูขอโทษค่ะฉันเพิ่งมาถึงไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนเลยคิดว่าจะมาอาบน้ำที่ห้องของพี่สาวก่อนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรียกเฉพาะเศร้าติงก็ได้ห้องน้ำนี้อยู่ติดกับห้องเธอต่อไปก็ใช้ที่นั่นนะค่ะไม่เป็นไรนะคะฉันเป็นครอบครัวคุณแล้วครอบครัวของฉันก็คือครอบครัวคุณคนโง่ผมกังวลเรื่องน้องสาวคุณกลัวเจตนาเธอไม่บริสุทธิ์คุณพูดอะไรฉันเคยถูกรังแกในบริษัทดีที่ซิลอยู่คอยช่วยเธอจะโกหกได้ไงก็หวังว่าอย่างนั้นนะกินอีกสิโหลดูสิเขากินใหญ่เลยหนูว่าน้องหนูผอมไปเลยอยากให้กินเยอะๆมาเดี๋ยวกินนี่สิขอบคุณค่ะที่รักหรือว่าฉันคิดมากไปทำไมใส่เสื้อผ้าเซียวโหลล่ะชุดนี้ฉันใส่แล้วดูดีไหมนี่ไม่ใช่ของเธอนะแต่ฉันชอบของของเจียวโหลเครื่องประดับของเธอเสื้อผ้าของเธอแล้วก็ถ้าเธอชอบแล้วก็เจียวโหลยินดีซื้อให้เธอฉันไม่ต้องการให้เธอซื้อให้ฉันเพราะของพวกนี้เป็นของฉันแต่แรกแล้วคราวนี้คุณจะไปกี่วันคะประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยเซียวโหลมีบางอย่างผิดปกติคุณต้องระวังเธอด้วยนะช่วงที่ผมไม่อยู่ดูแลตัวเองดีๆนะไปนะเซียวหยู
พี่คะตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ไหมฉันจะพูดเรื่องนี้พอดีฉันคิดว่าเธอมีความสามารถในการออกแบบถ้ามีอาจารย์แนะนำเธอจะต้องฉายแววแน่เธออยากจะเรียนต่อต่างประเทศไหมพี่อาจจะไม่เข้าใจความหมายของฉันฉันหมายถึงฉันต้องการบริษัทนี้ซิลอยู่เธอหมายความว่าอย่างไงพี่เป็นลูกคนโตของตระกูลเหรินมาหลายปีในขณะที่ฉันต้องลำบากนะซิลอยู่ฉันเข้าใจเธอนะฉันแค่หวังว่าเธอจะพัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับที่เธอเคยเจอมาตลอดชีวิตฉันคิดว่าเธอควรให้ความสำคัญกับความสามารถหวังว่าเธอจะไปได้ไกลกว่านี้ฉันเชื่อว่าเธอมีพรสวรรค์ในตัวพี่คะฉันรู้ว่าฉันออกแบบไม่เก่งแต่ทำไมพี่ต้องทิ้งมันด้วยฮะคุณเหมือนครับผมไว้ค่อยมาใหม่นะครับเกิดอะไรขึ้นกับซิวยูให้ตายเจียโหลเปลี่ยนไปมากเลยทำไมเธอถึงทำแบบนี้พวกเธอทำผลงานออกไปให้ดีนะฉันเพิ่งเห็นคุณเหลินโยนผลงานของซิ่วหยูด้วยฮะไม่หรอกพวกเขาเข้ากันได้ดีไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรนะซิ่วหยูเราค่อยทำใหม่ก็ได้ฉันไม่คิดว่าเจียวโรจะทำแบบนี้ซิ่วหยูเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันพี่คะทำไมถึงทำแบบนี้ขอโทษนะฉันพี่คะฉันขอโทษฉันรู้ว่าฉันไม่ควรกลับมาตอนนี้แต่ฉันเร่ร่อนอยู่ข้างนอกหลายปีแล้วพี่คงทนน้องสาวแบบฉันไม่ได้ซิ่วหยูเป็นน้องสาวของคุณเหลินทำไมคุณเหลินทำกับน้องสาวตัวเองแบบนี้เธอจะทำอะไรกันแน่ซิ่วหยูเดี๋ยวเราไปยังไงเลยคุณเหลินคุณทำกับน้องสาวคุณแบบนี้ได้ยังไงอะซิ่วหยูทำไมถึงแสดงต่อหน้าคนอื่นแบบนั้นเธอคิดจะทำอะไรฉันบอกว่าฉันไม่เพียงต้องการบริษัทพี่สถานะพี่แต่ฉันต้องการคนของพี่พี่คะปล่อยฉันจะไม่เถียงพี่แล้วหนูจะทำอะไรน่ะฮะปู่คะหนูกลัวพี่บีบคอหนูปู่คะหนูเปล่านะหนูเพิ่งบอกพี่ว่าหนูอยากเรียนการออกแบบต่อแต่พี่บอกต่อหน้าทุกคนว่าหนูไม่คู่ควรถ้าพูดอะไรนะปู่ช่วยด้วยถ้าต้องการน้องสาวแบบนี้ได้ยังไงฮะปู่คะหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็ฉันเห็นมันด้วยตาของตัวเองยังจะแก้ตัวอีกพี่คะพี่ไม่มีความสุขเมื่อฉันกลับมาแต่ฉันไม่เคยอยากได้อะไรจากพี่เลยทำไมพี่ทำกับฉันแบบนี้ซิวหยูไม่คิดว่าเธอเป็นคนแบบนี้เลยฉันก็ไม่คิดว่าแกจะเป็นคนแบบนี้โรฉันดีใจกับแกมาตลอดน้องสาวของแกกลับมาวันนี้แกต้องชดใช้ให้เขาเข้าใจไหมเธอเป็นเจ้าของกูกรุ๊ป 51% ส่วนฉันมี 21% ฉันจะไม่ยอมให้แกรักแกน้องสาวแกนะคิดไม่ถึงว่าแต่แกจะมีประโยชน์ขนาดนี้ถ้างั้นหนูจะยกบริษัทให้น้องพี่คะถ้างั้นก็ให้เพื่อนร่วมงานตัดสินระหว่างเราเถอะซิวหยูเธอพูดอะไรนะปู่ช่วยด้วยหลินซิวหยูถ้าเธอเป็นน้องฉันจริงเธอชั่วร้ายขนาดนี้เลยเหรหัวข้อการประชุมในวันนี้ฉันแค่อยากให้ทุกคนรับรู้อีกครั้งฉันชื่อหลินซิ่วหยูอีกชื่อคือเหรินเจียหนิงวันนี้ฉันและพี่สาวฉันจะให้ทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนแบรนด์ใหม่อย่าเลือกเหรินเจียโหลเลยตอนนี้เธออารมณ์ขึ้นๆลงๆคนที่ดูถูกกระทั่งน้องสาวตัวเอง
จะเป็นผู้จัดการแบรนด์ได้ยังไงฉันว่าเธอกลัวน้องสาวจะขโมยของของตัวเองเธอก็เลยจงใจพุ่งเป้าไปที่ซิ่วหยูพี่คะพี่ได้ยินไหมนี่คือสิ่งที่อดีตเพื่อนร่วมงานของพี่พูดถึงพี่พี่คิดว่าพี่ยังเหมาะกับตำแหน่งนี้ไหมขอยกตำแหน่งนี้ให้กับเธอเธอจะเป็นผู้จัดการแบรนด์นับจากนี้ส่วนฉันจะคอยทำความสะอาดอยู่ในบริษัทนี้ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นพี่ก็ทำความสะอาดไปทั้งคืนเถอะนี่หลินซิวอยู่จงใจทำอะไรกันแน่ฉันปล่อยให้เธอทำลายแบรนด์ไม่ได้เป็นคนทำความสะอาดกล้าจ้องหน้าฉันเหรอเธอเป็นพนักงานกินเมล็ดทานตะวันในออฟฟิศกินแล้วทิ้งเรี่ยราดคิดว่าเหมาะสมไหมไม่ต้องมายุ่งเธอคิดว่าเธอยังเป็นคนหลินอยู่เหรอจะบอกให้นะซิ่วอยู่เป็นเจ้านายของเราแล้วเธอมันตัวปลอมไม่นานก็ต้องถูกไล่ออกคุณหมายความว่าไงจะสร้างกระแสอีกเพราะเราทุกคนรู้ว่าครอบครัวคุณเหลินมีลูกสาวเพียงคนเดียวก็คือคุณหลินส่วนเธอก็เป็นแค่ลูกสาวจอมปลอมนะคุณพูดอะไรของคุณฉันอยู่กับปู่มาตั้งแต่เด็กฉันจะเป็นตัวปลอมได้ยังไงคอยดูแล้วกันว่าใครที่เป็นตัวปลอมเราได้ยินมานานแล้วว่าคุณเป็นแค่เด็กบ้านนอกใครจะรู้ว่าคุณเคยทำให้คนหลินวุ่นวายแค่ไหนเก็บปากเธอไว้จะดีกว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์ถึงตัวตนฉันแล้วทำไมเธอถึงปิดบังตัวตนตั้งแต่แรกล่ะเธอก็มีจิตสำนึกไม่ดีกลัวคนจะรู้ท่าแท้พวกคุณนี่มันพวกขี้โกงจริงๆไม่รู้ว่าหลินซิ่วอยู่ให้ประโยชน์อะไรกับพวกคุณเห็นผมเป็นสุนัขรับใช้เหรอแล้วยังไงมากล่าวหาเรื่องเจียวหรอปู่คะมาที่นี่ทำไมคะพี่คะคิดได้ยินว่าพี่อารมณ์แปรปรวนฉันเลยโทรหาปู่เพื่อทำให้พี่ใจเย็นลงไม่คิดว่าพี่จะทำกับพนักงานเราแบบนี้คุณเหลินคุณต้องช่วยฉันนะคะฉันแค่ฉลองที่เธอได้พบน้องสาวได้แท้คิดไม่ถึงว่าเธอจะตบฉันด้วยความโกรธเจียวโรถ้าฉันไม่มาแล้วก็ฉันก็คงไม่รู้ว่าแกเป็นแบบนี้ปู่คะพวกเขาใส่ร้ายหนูก่อนนะคะฉันไม่ต้องการฟังคำอธิบายนับจากวันนี้แกไม่ใช่หลานสาวของฉันถึงฉันจะไม่เรียนเก่งเหมือนแกแต่ฉันก็รู้จักให้เกียรติผู้คนปู่คะปู่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดได้ยังไงพวกเขาเป็นคนวันนี้ฉันเห็นมันด้วยตาตัวเองบอกทีว่าฉันจะเชื่อแกได้ไหมปู่คะเคยคิดไหมว่าลินซิลอยู่ไม่ใช่หลานสาวของปู่แกพูดอะไรแกพูดอะไรเขาบอกว่าเธอเป็นตัวปลอมค่ะพี่คะถึงพี่จะไม่ชอบฉันแต่พี่ไม่ควรเอาเหตุผลนี้มาอ้างพี่ก็เห็นผลทดสอบ DNA แล้วนี่เธอทำผลแบบทดสอบขึ้นมาเองใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรบ้างปู่คะในเมื่อพี่ไม่ชอบหนูงั้นหนูก็จะย้ายออกไปหนูไม่อยากเห็นปู่กับพี่มีปัญหาเพราะหนูอีกแล้วค่ะในเมื่อเป็นแบบนี้ได้ย้ายออกไปเถอะได้ยินหรือยังของปลอมไม่มีวันได้เป็นของจริงฉันกำลังหมายถึงแกครอบครัวเรินเราไม่สามารถทนอยู่กับเธอได้ช่วยย้ายออกไปด้วยนะนิ่งๆไปพี่คะงั้นฉันกับปู่กลับก่อนนะปู่คะหรือว่าพี่คงไม่ได้ตั้งใจแล้วค่ะถ้าเขามีสติสัมปชัญญะในเพียงครึ่งหนึ่งของหลานก็คงจะดีเฮ้ยฉันให้เขาไปมากทำไมถึงไม่พอใจนะปู่คะเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่ได้มาง่ายๆฉันยิ่งทนุถนอมมันมากฉันไม่อยากให้คุณปู่โดนคนหลอกเอาได้ปู่คะหนูรู้ว่าการมาของหนูทำให้คนอื่นสงสัยทั้งนั้นให้หนูย้ายออกเถอะนะคะไม่ได้ไม่ได้เจียวหรูออกไปซะปู่คะปู่เชื่อสิ่งที่หลานสาวของปู่พูดเหรอหลินซิ่วอยู่เธอบอกว่าเธอคือหนิงหนิงงั้นบอกมาตอนนั้นเธอหนีออกมาจากรถได้ยังไงเธอบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกเธอไม่ใช่หนิงหนิงไงตอนนั้นหนิงหนิงสามขวบด้วยความสามารถของเขาไม่มีทางที่จะหนีได้ถึงจะออกมาได้ก็ย่อมมีรอยบาดแผลเป็นเธอมีไหมพี่คะตอนนั้นฉันยังเด็กมากจะจำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงลินซิ่วอยู่เธอไม่ใช่หนิง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 อายุ6ขวบตอนเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่3ขวบพี่คะ
ทำไมต้องทำฉันลำบากด้วยฉันจำไม่ได้จริงๆเรื่องเจียวหรอทราบปัญหาพอหรือยังออกไปซะได้ฉันไปก็ได้แต่เธอฟังให้ดีบ้านหลังนี้เป็นของฉันและเซ้าติงไม่เกี่ยวอะไรกับเธอคนที่สมควรไปคือปู่ตั้งหากไม่ใช่ฉันคุณปู่ทานยาอะไรอยู่คะหนิงหนิงปู่เป็นโรคหัวใจยาดีนะช่วยบำรุงหัวใจของปู่ให้แข็งแรงหนิงหนิงปู่รู้ว่าร้านอยู่ต่างประเทศมานานปู่รู้สึกไม่สบายใจแต่เรื่องของพี่สาวหลานไม่มีอะไรหรอกหลานอย่าคิดมากเลยเมื่อก่อนปู่ตามหาหลานจนทั่วไปมาทุกที่แล้วถ้าหากหลานต้องการอะไรก็บอกคุณปู่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเติมเต็มให้กับหลานเฮ้ยปู่แค่อยากจะให้หลานกับพี่สาวอยู่ด้วยกันได้ปู่คะปู่หมายถึงอะไรคะอีก 2-3 ปีปู่คงไม่อยู่แล้วปู่แค่หวังว่าหลานกับพี่สาวจะได้ทำงานร่วมกันถ้าไม่ปู่เดินทางครั้งสุดท้ายได้อย่างหมดหวังปู่คะหนูจะเชื่อฟังปู่ค่ะขอบคุณดีฮัลโหลเซาติงฉันคิดถึงคุณมากเลยฮัลโหลฮัลโหลทำไมเสี่ยวหรูจู่ๆก็วางสายเกิดอะไรขึ้นนะผู้ช่วยเจียงเอาเฮลิคอปเตอร์มาจะได้กับคิวชูแต่ว่ายังไม่ลงนามคำสั่งซื้อหมื่นล้านในฉันบอกเธอนะครับขอโทษนะคะไม่มีตาหรือไงเสื้อของฉันเลอะไปหมดแล้วแย่แล้วโทรศัพท์ฉันแบตหมดขอโทษนะคะฉันจะซื้อตัวใหม่ให้คุณซื้อตัวใหม่ให้เหรอรู้ไหมตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่จะจ่ายไว้เหรอเอามือสกปรกของเธอออกไปรู้ไหมว่านี่ยี่ห้ออะไรต้องรู้สิฉันเป็นคนออกแบบเองนี่นะงั้นบอกหน่อยได้ไหมตัวนี้ยี่ห้ออะไรนี่คือแบรนด์ส่วนตัวของคุณโรสดีไซเนอร์ชื่อดังระดับนานาชาติคนธรรมดาอย่างเธอรู้จักเขาหรือเปล่าบังเอิญว่ามีร้านของแบรนด์นี้อยู่ในห้างนี้พอดีฉันจะพาคุณไปเลือกตัวใหม่ไปเถอะดูว่าเธอจะทำอะไรได้บ้างในเมื่อฉันทำเสื้อเธอเปียกงั้นก็ซื้อเสื้อผ้าร้านเราแล้วกันโทษค่ะหอยฉันหน่อยค่ะเธอจ่ายไหวงั้นเหรอเสื้อผ้าคุณโรสตัวนึงก็หลายแสนฉันคิดว่าคนอย่างเธอไม่มีปัญญาจ่ายแน่ๆผมไม่ได้ถูกเวลาเพราะว่าไม่มีเงินหรอกนะถ้าจ่ายให้ไม่ได้ก็อย่าทำเราเสียเวลาสิฉันไม่ได้ให้คุณเลือกหรือไงจ่ายเงินมาก็พอฉันก็หาเสื้อผ้าที่ราคาเท่ากันแล้วนี่หรือคุณรู้สึกผิดเพราะว่าเสื้อที่คุณใส่อยู่เป็นของปลอมโดยสิ้นเชิงเธอพูดอะไรแฟนฉันจะซื้อของปลอมให้ฉันได้ไงถึงฉันไม่ได้ใส่แบรนด์นี้บ่อยนักแต่ก็บอกได้ว่าตัวนี้ของจริงเมื่อคุณคุ้นเคยกับแบรนด์นี้งั้นคุณก็รู้ว่านักออกแบบเพิ่มปกเสื้อของแต่ละตัวพร้อมพิมพ์ลายเซ็นของเขาเสื้อที่คุณใส่อยู่มีไหมพูดได้สาระอะไรอย่าไปสนเลยผมว่าเธอไม่มีเงินก็เลยพูดให้ดูดีเข้าไว้คุณคะกรุณาอย่าใช้ความรุนแรงที่นี่ดูเหมือนว่าฉันพูดถูกมีคนร้อนตัวแล้วเธอฉันเป็นสมาชิกบัตรทองของร้านคุณผู้หญิงคนนี้ไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าจากร้านของคุณฉันอยากให้คุณไล่เธอออกไปซะคนที่เข้ามาในร้านเราคือลูกค้าของเราแต่สิ่งที่คุณทำมันผิดกฎนะคะผิดกฎเหรอถ้าคุณไม่ทำตามที่ฉันบอกฉันจะฟ้องผู้จัดการร้านคุณคุณรอถูกไล่ออกได้เลยคุณโรสผู้ก่อตั้งแบรนด์ของเรากล่าวว่าปรัชญาของแบรนด์คือเสมอภาคเคารพสามัคคีอยู่ร่วมกันการไล่ลูกค้าออกไปถือว่าขัดแย้งกับแนวคิดของแบรนด์ฉันขอโทษด้วยที่ไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้วันนี้ฉันจะทำให้เธอโดนไล่ออกเกิดอะไรขึ้น
ณเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมพนักงานของคุณทำให้ฉันโมโหแถมยังมีผู้หญิงที่แต่งตัวบ้านนอกคอกหน้าทำอวดฉลาดฉันอยากให้คุณไล่พวกเขาสองคนไปซะฉันจำได้ว่าแบรนด์เน้นลูกค้ากับพนักงานการให้เกียรติกันระหว่างลูกค้าและพนักงานหากใครไม่เคารพคอนเซปต์ของแบรนด์แบรนด์ย่อมมีสิทธิ์สั่งให้หยุดบริการคุณรู้นะว่าต้องทำไงพูดได้สาระอยู่ได้ไม่ต้องซื้อใหม่เลยอ่ะให้เงินฉันก็จบแล้วไม่งั้นก็ซื้อเสื้อที่ราคาเท่ากันมาจะได้จบเรื่องไปสักทีอ่ะนะฉันน่ะสามารถชดใช้คุณด้วยเสื้อผ้าราคาเท่ากันแต่ตอนนี้ฉันพบว่าคุณใส่ของปลอมจะให้ฉันจ่ายได้ไงสุดท้ายเธอก็แสดงท่าแท้ออกมาแล้วผู้จัดการทำไมไม่ไล่เธอออกไปมัวรออะไรอยู่คุณผู้หญิงคะร้านเราขออนุญาตไม่ต้อนรับคุณนะคะกรุณาออกไปด้วยค่ะคุณทำผิดพลาดหรือเปล่าให้เราออกไปจากร้านฉันเป็นสมาชิกบัตรทองของคุณนะทัศนคติที่หยาบคายมีเงินเท่าไหร่ก็คงไร้ประโยชน์คุณจะออกไปเองหรือให้ฉันเรียกรปภ.คะฉันก็ไม่ได้พูดไร้สาระกับเธอนะลักษณะแบบนี้ยังกล้าดีมาดูถูกเราเหรอคุณทำอะไรหยุดนะปล่อยฉันจับพวกเขาออกไปน่ะเซียวโหลไม่เป็นไรนะรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ก็คุณไม่รับสายผมก็จะเกิดเรื่องกับคุณเลยให้ผู้ช่วยเจียงแกะรอยสัญญามือถือคุณที่รักช่วยฉันด้วยสิปล่อยฉันนะพวกแกเป็นใครกล้ามาทำกับเราแบบเนี้ยประธานกูประธานกูประธานกูกล้าแต่ต้องคู่มันฉันอย่างนั้นเหรอฉันว่าพวกนายเข้ามาเหยียบถ้ำเสือเข้าแล้วอะไรนะใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้คือคุณโรสผู้ก่อตั้งแบรนด์ของเราเป็นไปได้ยังไงอ่ะพาพวกเขาออกไปจากนี่แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบห้ามพวกเขาเข้าห้างเครือกูกูอีกต่อไปห้ามเหยียบแม้แต่ก้าวเดียวครับพระเจ้าฉันได้เจอคุณโรสตัวเป็นๆหรือเนี่ยในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้คุณยังปฏิบัติได้ดีมากคุณสองคนเก่งมากฉันจะแจ้งให้บริษัทมอบโบนัสให้พวกคุณแล้วก็ให้พวกคุณเข้าอบรมที่สำนักงานใหญ่ขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงไปกันเถอะไปสิที่คุณโทรหาผมเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอฉันถูกปู่ไล่ออกจากบ้านเกิดอะไรขึ้นเหรอเรื่องมันยาวนะคุณรับสายก่อนเถอะฮัลโหลอะไรนะไม่คิดว่าปู่จะรักหลานสาวขนาดนี้พอได้ยินว่าฉันเป็นคนหลอกลวงเขาก็หัวใจวายทันทีปู่คะปู่บอกว่าจะให้อะไรฉันก็ได้เหรอคะถ้าอย่างนั้นล่ะก็มอบหุ้นของปู่ให้ฉันสินี่คือจุดประสงค์ของเธอเหรอฉันขอบอกอะไรคุณอีกอย่างนะที่จริงฉันไม่ใช่หลานสาวของคุณเลยว่ายังไงนะฉันคิดว่าเธอเป็นคนที่น่าสงสารเหมือนฉันแต่ใครจะรู้ว่าเธอเป็นคนที่ใครก็รักแต่ฉันกลับไม่มีใครเลยใครใช้ให้เธอวาสนาดีขนาดนี้ส่วนฉันกลับไม่มีพ่อแม่ทุกคนพากันดูถูกฉันฉันก็เลยอยากแทนที่เธอทำไมถึงได้จิตใจโหดร้ายเพียงนี้ฉันเองก็ไม่คิดว่าแผนของฉันจะราบรื่นขนาดนี้เชื่อฉันมากขนาดนี้จนไล่หลานสาวแล้วกลับมาให้ความสนใจกับหลานจอมปลอมอย่างฉันนี่มันตลกมากเลยคุณปู่ไม่สบายเหรอกินยาหน่อยไหมประทับลายนิ้วมือซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตจะทำหรือไม่ทำตอนนี้คุณจะยืนยังไม่ไหวเลยแล้วฉันจะให้คนอื่นสงสัยฉันได้ยังไงคุณปู่คะขอบคุณสำหรับของขวัญปู่คะปู่คะปู่ตื่นสิหรือซิอยู่ถ้าทำอะไรปู่พี่คะที่ปู่เป็นแบบนี้ก็เพราะพี่นะถ้าหมายความว่าไงหลังจากที่พี่ทะเลาะ กับปู่เอาแต่พูดว่าไม่สบายตอนฉันไปรินนะปู่ก็เป็นลมแล้วถ้าพูดเรื่องอะไรที่ฉันทะเลาะ กับปู่ก็เป็นเพราะเธอจะเป็นเพราะฉันได้ยังไงล่ะพี่ก็พี่อยากให้ปู่ไล่ฉันออกจากบ้านที่ปู่ล้มป่วยเพราะเขาโกรธมากถ้าฉันพามาไม่ทันปู่คงจะ
ฉันไม่เชื่อถามคุณหมอก็ได้ใช่ล่ะครับคุณเหลินโชคดีที่คุณผู้หญิงมาส่งทันเวลาเราเลยช่วยคุณปู่เอาไว้ได้แต่ตอนนี้เขายังอยู่ในอาการโคม่าเขาจะฟื้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคของเขาไม่นะปู่จะต้องไม่เป็นอะไรพี่ช่วยฉันอีกครั้งนะกำจัดตะแกะไปซะแล้วก็บ่อฮิวเหรินเจียวโหลเราจะได้สบายกันไปทั้งชาตินี่ล่ะซิ่วหยูมันผิดกฎหมายนะฉันไม่สนหรอกว่าตอนนี้จะเป็นยังไงไม่มีทางอื่นแล้วที่พี่มีช่วยฉันจะบุกถึงบ้านเลยได้ฉันจะช่วยเธอบุกค่ะเซาติงฉันคิดว่าปู่ฟื้นแล้วไปพักผ่อนเถอะร่างกายจะทนไม่ไหวนะตอนนี้ฉันทิ้งปู่ไปไม่ได้ฉันกลัวหลินซิ่วอยู่จะทำอะไรปู่ผลตรวจดีเอ็นเอออกมาได้ยังเออจริงด้วยฉันโทรถามก่อนสวัสดีค่ะผลตรวจออกมาได้ยังดีผลตรวจออกมาแล้วอยู่แผนกข้างๆเขาให้เราไปเอาเลยผมจะไปด้วยเฝ้าคุณปู่เอาไว้อย่าให้ใครเข้ามาครับเดี๋ยวคุณคือผมเป็นหมอจะเข้าไปตรวจเป็นอย่างที่คิดเลยหลิวซื่ออยู่เป็นของปลอมทำไมเธอถึงปลอมเป็นน้องสาวคุณด้วยนอกจากอำนาจแล้วเงินแล้วมีอะไรอีกล่ะการประชุมผู้ถือหุ้นแย่แล้วคุณปู่ปู่คะปู่คะปู่คะซื่ออยู่ตะแกนั่นตายแล้วประธานกูสิ่งที่คุณให้สืบได้บอกแสแล้วครับดีมีใครอยู่ไหมฝุ่นเยอะจังมีใครอยู่ไหมเอ๊ะพ่อหนุ่มมาหาใครเหรอลิซิลอยู่นี่หรือเปล่าครับอ๋อคุณหมายถึงเด็กสาวในห้องนี้เหรอเธอกับพี่ชายย้ายไปนานแล้วอะไรนะครับเธอมีพี่ชายด้วยเหรอใช่ค่ะแต่ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆได้ยินว่าทั้งคู่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดูเหมือนว่าพี่ชายเป็นหมอนะลินซิ่วหยูมีผู้ช่วยจริงๆด้วยเฮ้ยเด็กลินซิ่วหยูเธอจะทำอะไรฉันเคยพูดไว้ว่าไงฉันต้องการเสื้อผ้าของพี่เครื่องประดับพี่และคนของพี่ลินซิ่วหยูเธอมันสาระเลวกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะงั้นก็ดีแล้วเพราะฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันเป็นยังไงคุณไม่สงสัยหรอว่าทำไมฉันถึงมัดคุณไว้เพราะเธออยากเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแต่ถึงฉันจะไปไม่ได้ฉันก็ยังมีเจียวหลออีกคนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นมากกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับฉันตอนนั้นจะเป็นแค่ลูกเป็ดขี้เหร่แต่ตอนนี้จะเป็นหงส์ขาวให้ดูรอฉันกลายเป็นหงส์ขาวก่อนแล้วจะกลับมารับเจ้าชายของฉันหลบไปวันนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของกูกรุ๊ปคุณเหลินไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปคุณเหลินเหรอ
คุณเดินไหนกันคุณเดินเจียหนิงไงเล่าจะเสียเวลาคุณทำไมอ่ะฮะถ้าได้รีบกลับไปซะอย่าให้เราต้องใช้กำลังเดินเจียหนิงหลินซิ่วอยู่ไม่สมควรใช้ชื่อนี้นี่คุณกล้าดูหมิ่นคุณเหลินได้ไงอ่ะฮะได้รู้จักคุณเหลินแล้วรู้ไหมว่าฉันเป็นใครก็แค่คนที่เอาชื่อประธานกูมาแอบอ้างอ่ะฮะมุกนี่ผมเจอมาเยอะแล้วไปซะฉันไม่ได้แอบอ้างจะบอกให้ประธานกูมีคู่หมั่นแล้วแต่เธอคนนั้นคือคุณเหลินแถมเป็นคนรักในวัยเด็กที่คบกันมานานผู้หญิงอย่างคุณน่ะอย่าเข้าไปแทรกจะดีกว่านะใช่นายพูดถูกแล้วแต่คนรักของเซาติ่งในวัยเด็กก็คือฉันเหลินเจียวโหลไม่ใช่ตัวปลอมที่นายพูดถึงคุณเหลินเจียวโหลเหรอใช่นั่นก็เข้าไปไม่ได้คุณเหลินเจียวโหลถูกไล่ออกจากตระกูลเหลินแล้วตอนที่คุณเหลินเจียวหนิงไปพูดถึงหุ้นรายใหญ่อะไรนะการประชุมเพื่อถือหุ้นวันนี้ประธานการประชุมเปลี่ยนเป็นคุณเหลินเจียวหนิงแล้วเธอไม่ได้มีหุ้นด้วยซ้ำแล้วจะเข้าร่วมประชุมได้ยังไงเธอก็แค่ฝันลมๆแรงๆรีบไปไม่ได้ใครบอกว่าฉันไม่มีหุ้นเลียนซิวอยู่เธอก็แค่ปลอมตัวเป็นน้องสาวฉันฉันจะปลอมตัวได้ยังไงตอนนี้คุณปู่โอนหุ้นทั้งหมดมาให้ฉันแล้วเป็นไปได้ไงดูให้เต็มตาว่าเอกสารนี้เป็นของจริงหรือปลอมเธอมันนางงูพิษจริงๆเลียนซิวอยู่พิษเธอมันร้ายยิ่งกว่าแมงป่องแม้แต่คุณปู่ก็ถูกใส่ร้ายเสียแรงที่ปู่ดีกับเธอเหรินเจียวโหลเธอเองก็อย่าลืมว่าเธอทำให้ปู่โกรธจนเสียชีวิตเธอในเมื่อเธอมาแล้วฉันก็จะให้เข้าไปเพราะยังมีหลายเรื่องที่อยากให้เธอรู้ปล่อยให้เธอเข้ามาเหรินซิ่วอยู่เธอเตรียมใจไว้เลยใบหน้าที่แท้จริงของเธอกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วใครว่าลูกเป็ดขี้เหร่เป็นหงขาวไม่ได้พี่แต่ว่าฉันไม่อยากเป็นแค่หงขาวเท่านั้นของปลอมชุบของแท้ยังไงก็เป็นทองจริงไปไม่ได้ทุกคนมากันครบแล้วงั้นก็เริ่มการประชุมเถอะประธานกู้ยังมาไม่ถึงเลยถ้าไม่บอกว่ามาครบแล้วการประชุมวันนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับคุณเหรินที่จะดำรงตำแหน่งประธานผู้ถือหุ้นของเราทราบแล้วไม่ต้องให้ประธานกู้เข้าร่วมก็ได้ใช่พวกเราทุกคนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณเหรินกับประธานกู่แล้วนอกจากนี้เมื่อวานก็ยังติดต่อประธานกู่ไม่ได้หรือว่าจะให้เลื่อนการประชุมครั้งนี้ออกไปตอนนี้ฉันไม่ทราบว่าลินซี่อยู่คนที่นั่งตรงข้ามฉันเข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะใดพี่คะพี่พูดแบบนี้ได้ไงฉันรู้ว่าพี่ไม่พอใจที่ปู่โอนหุ้นให้ฉันพี่จะมาฉีกหน้าฉันต่อหน้าทุกคนแบบนี้ไม่ได้นะคุณเหรินคุณหลินเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณเรื่องที่คุณไม่ยอมรับเธอก็ได้กูกับทุกคนรู้แล้วรู้ถึงเรื่องยุ่งยากที่คุณทำกับบริษัทฉันว่าคุณเหรินเจียวโหลกลัวที่น้องสาวกลับมาก็เลยคุกคามตำแหน่งของเธอจนทำให้เกิดเรื่องขึ้นมากมายใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าคุณไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนแต่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันก้าวเข้ามาในประตูเหรินกรุ๊ปฉันก็รู้ว่ามีบางอย่างที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริงฉันเกรงว่าพวกคุณอาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงคุณพูดอะไรเนี่ยคุณกำลังดูถูกเรานะสิ่งที่คุณพูดต้องมีหลักฐานเหตุผลที่ปู่ฉันโอนหุ้นให้หลิวซิวอยู่เพราะเขาคิดว่าเธอคือเหรินเจียหนิงน้องสาวฉันแต่เท่าที่รู้หลิวซิวอยู่ไม่ใช่น้องสาวของฉันเธอใกล้ชิดกับปู่ฉันแต่ฉันกลับไม่รู้อะไรเลยฝ่ายที่อยู่กับฉันเป็นผลตรวจ DNA ของเหรินเจียหนิงกับฉันความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกผลออกมาอย่างชัดเจนเป็นศูนย์อะไรนะผลการทดสอบ DNA ของพี่พิสูจน์ว่าเราสองคนไม่ใช่พี่น้องกันแต่พี่พิสูจน์ความสัมพันธ์ของฉันกับปู่ไม่ได้ฉันว่าพี่ต้องทำอะไรไม่ดีแน่พี่เป็นคนเอาชื่อของฉันไปใช้อาศัยอยู่กับชื่อฉันกว่า20ปีแต่ว่าที่ปู่กับฉันอยู่ด้วยกันมา20ปีเธอโกหกแม้กระทั่งกับคนแก่อย่างปู่ในวันที่คุณปู่ป่วยฉันได้ยินกับหูตัวเองว่าคุณปู่สงสัยตัวตนที่แท้จริงของพี่พอฉันกับพี่ทะเลาะกันคุณปู่ก็หัวใจวายเพราะความโกรธแต่พี่ก็ไม่สนใจปู่ถ้าฉันไม่ไปพบเข้าแล้วก็คุณปู่คงเหรินเจียวโหลคุณใจร้ายมากเลยนะพี่คะคุณปู่เลี้ยงพี่มากว่า20ปีแม้จะไม่รู้จักตอบแทนยังไงแต่ก็ไม่น่าแสดงความเกลียดชังให้คนแบบนั้นเป็นประธานไม่ช้าก็เร็วเราต้องจบเหตุแน่ใช่ฉันว่าเรารีบลงคะแนนเพื่อถอดถอนเหรินเจียวโหลออกจากตำแหน่งประธานเถอะไม่คิดว่ากู้กรุ๊ปจะมี
กลุ่มคนที่แสวงหาผลกำไรแยกแยะถูกผิดไม่ออกพี่คะคุณปู่เพิ่งจากไปพี่กลับทำเรื่องยากให้ฉันต่อหน้ากลุ่มผู้ถือหุ้นใช่คุณปู่เสียชีวิตกระทันหันเมื่อวานนี้อะไรนะเธอรู้ข่าวการตายของปู่ได้ยังไงคุณไปเยี่ยมเขาตั้งเยอะใครไปใครมาแต่ก็พูดถึงเรื่องนี้ทุกคนคะถ้าไม่ใช่พระผู้หญิงคนนี้คุณปู่ก็คงไม่ตายหรอกเมื่อวานนี้มีแค่ฉันคุณปู่และเซาติงเราไม่เห็นเธอไปเยี่ยมเลยแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าคุณปู่ตายหรือว่าเธอวางแผนอะไรไว้กับคุณปู่พูดเรื่องไร้สาระอะไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่สาวฉันแค่กลัวข่าวการตายของคุณปู่เพราะมันส่งผลต่อตำแหน่งของเธอคนอย่างเธอน่ะไม่สมควรได้เป็นประธานอยู่แล้วฉันว่าเลิกพูดกับเธอกันเถอะค่ะทุกคนคะเรามาเริ่มการประชุมกันดีกว่ากรุณายกมือลงคะแนนหากต้องการถอดถอนประธานเหรินเจียโรขอให้ยกมือขึ้นด้วยค่ะเลียงซิ่วอยู่ในที่สุดใบหน้าจอมปลอมก็ถูกเปิดเผยเดี๋ยวก่อนเป็นไปไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่คุณเห็นปู่ของฉันยังสบายดีเลียงซิ่วอยู่ไม่พูดความจริงเธอคือฆาตกรตัวจริงที่ทำร้ายปู่ฉันเป็นไปไม่ได้เธอให้คนอื่นร่วมมือกับเธอโดยเข้ามาฉีดยาพิษให้คุณปู่ไม่เพียงเท่านั้นฉันยังติดกล้องวงจรปิดไว้ในวอร์ดเพื่อบันทึกภาพทั้งหมดแล้วบันทึกอะไรได้บ้างฉันคิดมานานแล้วว่าหลิวซีอยู่ต้องทำร้ายคุณปู่ฉันเลยติดตั้งกล้องไว้ล่วงหน้าถึงตอนนั้นเราจะทำตามแผนทุกอย่างทำให้คิดว่าคุณปู่ตายแล้วแต่คุณปู่เช้านี้คุณปู่ตื่นแล้วคิงล่ะยิ่งแกก็ยิ่งเผ็ดหมอคนนั้นทำเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับฉันทำไมถึงบอกว่าฉันมีเอี่ยวพี่ชายคุณลินทาสารภาพกับตำรวจแล้วนอกจากนี้คุณได้กระทำผิดโดยที่กักขังผมเอาไว้มีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมนี่เป็นเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นคุณมีหลักฐานอะไรทั้งไงฉันนี่แหละหลักฐานที่ดีที่สุดซิ่วหยูเพราะที่โรโรจากไปเธอเอายารักษาโรคหัวใจของฉันไปแล้วเธอก็โยโมโหฉันฉันโกรธมากจนโรคหัวใจกำเริบยังดีที่ฉันหนังเหนียวและรอดมาได้ลินซิ่วหยูเธอเล่นละครได้เก่งมากมีชื่อเรื่องหรือยังนะลินซิ่วหยูเธอเล่นละครได้เก่งมากมีชื่อเรื่องหรือยังนะแล้วสรุปว่าเธอเป็นใครเธอไม่ใช่น้องสาวฉันเซาติ่งพบพญาในปีนั้นแล้วแม่ของฉันและพ่อฉันรวมทั้งน้องสาวฉันพวกเขาได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเธอบอกกับผมว่าเธอต้องการที่จะมาแทนที่เจียโรมันเรื่องอะไรกันเนี่ยใช่ฉันสารภาพกับเขาเพราะฉันอยากเป็นเหมือนอย่างเธอคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอย่างเธอน่ะทำไมเธอถึงมีพร้อมทุกอย่างซึ่งเธอไม่ควรมีเลยไม่มีใครคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดโซติงมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเขายังเป็นถึง CEO มหาเศรษฐีได้เลยลิวซี่อยู่ฉันให้โอกาสเธอมากมายแต่เธอไม่สนใจเลยเธอมีแต่ความอิจฉาคิดจะใช้ทางลัดเพียงอย่างเดียวทางลัดเหรอเธอไม่ใช้ทางลัดหรือไงถ้าไม่มีปู่ของเธอจะมีทุกอย่างอย่างวันนี้ไหมที่เจโรมาไกลขนาดนี้เพราะเขาเรียนหนักมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งใจจะได้ศึกษาต่อต่างประเทศทุ่มเทเพื่อการออกแบบได้รับคำติชมจากคริสเขาไม่เคยใช้ทางลัดเลยสักครั้งลินซิ่วหยูไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเหมือนเธอหลังจากเธอมาบ้านฉันเธอก็อ้างว่าเธอเป็นน้องสาวฉันในตอนนั้นฉันดีใจมากนะไม่คิดว่าเธอจะเปิดบาดแผลของทุกคนอีกครั้งแถมยังโรยเกลือซ้ำอีกด้วยซิ่วหยูมอบตัวเถอะนะอย่ามองฉันแบบนั้นนะฉันไม่ต้องการความเห็นใจอย่าเข้ามาปล่อยเจ้าโรเธอฉันไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วฉันจะลากเธอไปลงนรกเธอรู้ไหมว่าฉันอยู่คนเดียวในต่างประเทศที่อันตรายยังไงฉันจะไม่ให้โอกาสกับเธออีกแล้วลืมไปได้เลยเจ้าหน้าที่
พาเธอออกไปดูเหมือนการประชุมจะยังไม่สิ้นสุดเชิญนั่งฉันเข้าใจได้ทำไมพวกคุณถึงมองผิดไปจนทำให้เธอทำเรื่องเลวร้ายและฉันหวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าสงสัยเรื่องของฉันเชิญถามได้แต่อย่าสงสัยในความสามารถของฉันไม่มีค่ะไม่มีค่ะไปกันเถอะไปสิในที่สุดก็แก้ไขเรื่องทุกอย่างได้แล้วมีเรื่องนึงที่ยังไม่แก้ไขนะเรื่องอะไรเรื่องแต่งงานของเราไงเด็กโง่ก็เราจดทะเบียนกันแล้วไงไม่ใช่คุณต้องจัดงานแต่งที่ไม่เหมือนใครทำไมล่ะเพราะคุณคือคู่มั่นที่ไม่เหมือนใครของผมไง